ค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะท่านคณบดีคณาจารย์เภสัชกรทุกท่านนะคะแล้วก็ประชาชนทุกท่านค่ะที่เข้าร่วมเวบินาร์การประชุมวิชาการนะคะเนื่องในสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี2563นี้ค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจอีกหนึ่งหัวข้อเลยนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกที่ใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น3หัวข้อย่อยนะคะมีเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงค่ะสำหรับหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของไวรัสซาโควีกับโครงสร้างผิวหนังนะคะซึ่งวิทยากรบรรยายก็คือดิฉันเองนะคะอาจารย์ดร.เภสัชกรหญิงวรพันธ์ผู้มณีค่ะหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างนะคะซึ่งท่านวิทยากรที่จะบรรยายในหัวข้อนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงวันธิดาชัยยานาค่ะและหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือหัวข้อของผลิตภัณฑ์สเปรย์และเจลแอลกอฮอล์นะคะซึ่งวิทยากรที่จะบรรยายในหัวข้อนี้นะคะก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงกนกวรรณเกียรติศิลป์ค่ะในช่วงท้ายนะคะเราก็จะมีควิสนะคะเพื่อที่จะเก็บหน่วยกิต CPE ได้1หน่วยกิตนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยอยู่จนถึงช่วงควิสกันเลยนะคะจะขอเริ่มต้นที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะเป็นหัวข้อในส่วนของไวรัสซาโควี2แล้วก็โครงสร้างของผิวหนังรวมถึงปัญหาของผิวที่มักจะเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยนะคะสำหรับโควิด-19 นะคะก็เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่สร้างความเสียหายให้กับทั้งสุขภาพแล้วก็เศรษฐกิจของคนทั่วโลกอยู่ในขณะนี้เลยนะคะ WHO ค่ะก็ได้ออกประกาศถึงช่องทางในการติดต่อหลักของโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 นี้นะคะก็คือจะติดต่อผ่านทาง respiratory droplet ผ่านทางการสัมผัสนะคะซึ่ง respiratory droplet เนี่ยก็จะมีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 5-10 ไมครอนค่ะการสัมผัสนี้นะคะก็สามารถแบ่งได้เป็น2แบบก็คือ direct contact นะคะโดยที่มักจะเกิดในกรณีที่เราไปอยู่ใกล้ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเนี่ยน้อยกว่า1เมตรนะคะก็อาจจะทำให้สารคัดหลั่งต่างๆของผู้ป่วยเนี่ยมาสัมผัสเราได้แล้วก็สามารถที่จะสูดเอาสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะส่วนอีกช่องทางนึงนะคะก็เป็น indirect contact นะคะก็คือการที่เราเนี่ยเอามือของเรานะคะไปสัมผัสกับ surface ต่างๆที่อาจจะมีมิวคัสของผู้ป่วยหรือว่ามีเชื้อ SARS-CoV-2 ตัวนี้อยู่นะคะแล้วมือของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่องทางที่สำคัญเลยในการที่จะนำไวรัสเข้าสู่ร่างกายของเราโดยการที่ไปสัมผัสกับมิวคัสเมมเบรนของเราอย่างเช่นปากจมูกแล้วก็ดวงตาเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะคะก็คือการทำ social distancing แล้วก็การใส่แมสนะคะเพื่อป้องกันการเกิด direct contact กับผู้ที่ติดเชื้อนะคะนอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่ามือของเราเนี่ยเป็นช่องทางที่สำคัญในการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการล้างมือให้สะอาดแล้วก็รักษาสุขอนามัยนั่นเองค่ะโดยหน่วยงาน CDC นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานสาธารณสุขชั้นนำของสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้ออกข้อแนะนำในการรักษาความสะอาดของมือค่ะในกรณีที่ถ้ามือของเราเนี่ยมีการเปื้อนดินหินหรือว่าฝุ่นอย่างชัดเจนนะคะก็อาจจะใช้วิธีการล้างมือด้วยน้ำแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชำระล้างประเภทสบู่หรือว่าผลิตภัณฑ์ชำระล้างอื่นๆโดยมีระยะเวลาในการล้างเนี่ย20วินาทีขึ้นไปนะคะแต่หากมือของเราเนี่ยไม่ได้มีการเปื้อนดินหรือว่าฝุ่นอย่างชัดเจนก็อาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแอลกอฮอล์เบสแฮนด์รับซึ่งมีความเข้มข้นของเอทานอลเนี่ยมากกว่า 60% หรือมีความเข้มข้นของไอโซโพรพานอลเนี่ยมากกว่า 70% ก็ได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงผลิตภัณฑ์นะคะที่จะใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เราจะมาเข้าสู่โครงสร้างผิวหนังของมนุษย์กันก่อนนะคะรวมถึงปัญหาผิวที่มักจะเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกเหล่านี้ด้วยค่ะสำหรับโครงสร้างของผิวหนังนะคะก็สามารถแบ่งได้เป็น3ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกก็คือผิวหนังชั้นนอกค่ะก็คือผิวหนังชั้นอีพิเดอร์มิสนะคะเป็นผิวหนังชั้นนอกสุดเลย
ถัดลงมาค่ะก็จะเป็นผิวหนังชั้นเดอร์มิสหรือว่าชั้นผิวหนังแท้นะคะในผิวหนังชั้นนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นแล้วก็ทำให้ผิวหนังมีความแข็งแรงเนื่องจากมีองค์ประกอบพวกคอลลาเจนอิลาสตินแล้วก็ไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะส่วนผิวหนังชั้นในที่สุดจะเป็นซับคิวเทเนียสทิชชูซึ่งชั้นนี้จะมีส่วนประกอบของเซลล์ไขมันเป็นหลักค่ะสำหรับผิวหนังนะคะหน้าที่ที่สำคัญก็คือการเป็นเกราะป้องกันร่างกายจากสิ่งอันตรายแล้วก็สิ่งแวดล้อมจากภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นผิวหนังชั้นที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการเป็นเกราะป้องกันเนี่ยก็คือผิวหนังชั้นนอกหรือว่าอีพิเดอร์มิสนั่นเองค่ะอีพิเดอร์มิสนะคะก็เป็นผิวหนังชั้นนอกสุดนะคะประกอบด้วยเซลล์ชนิดเคราติโนไซส์เป็นหลักซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น5ชั้นย่อยๆอีกนะคะซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยก็จะแบ่งตามการเจริญของเซลล์เคราติโนไซส์แล้วก็ลักษณะของเซลล์ชนิดนี้ค่ะมาพูดถึงชั้นในสุดนะคะก็คือชั้นแบซอลเลเยอร์อันนี้ก็จะเป็นชั้นเริ่มต้นของเคราติโนไซส์เลยนะคะหรือว่าเรียกว่าดอเทอร์เซลส์เซลล์เนี่ยก็เพิ่งกำเนิดขึ้นมาใหม่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเซลล์ก็จะเจริญเติบโตพร้อมกับเคลื่อนที่เข้าสู่ชั้นผิวหนังชั้นถัดมานะคะก็คือสไปนัสเลเยอร์นะคะสไปนัสเลเยอร์เนี่ยก็จะเป็นเซลล์เคราติโนไซส์ที่เจริญขึ้นมานะคะมีลักษณะเป็นหนามแหลมเนื่องจากโครงสร้างของเดสโมโซมนะคะนอกจากนี้ค่ะก็เริ่มมีการสร้างแกรนูชนิดหนึ่งขึ้นมาก็คือลาเมลลาแกรนูก็จะเริ่มต้นพบได้ที่ชั้นสไปนัสเลเยอร์นี้นะคะซึ่งในลาเมลลาแกรนูเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบพวกไขมันอยู่ค่ะถัดไปนะคะเซลล์ก็จะเจริญขึ้นแล้วก็เข้าสู่ชั้นที่3ก็คือ granular layer ชื่อก็บอกว่า granular layer นะคะก็คือจะมีแกรนูหลายๆชนิดอยู่ในเซลล์อยู่ในเซลล์ชั้นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น lamella granule หรือ keratohyaline granule ซึ่ง keratohyaline granule เนี่ยก็จะบรรจุสารตั้งต้นพวก prophyllagen นะคะแล้วก็เป็นสารตั้งต้นที่สำคัญสำหรับการผลิต natural moisturizing factor เป็นสารที่ช่วยทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นค่ะและเมื่อเซลล์ขึ้นสู่ชั้นถัดไปนะคะเซลล์เนี่ยก็จะเริ่มเจริญจนแก่แล้วก็จะต้องมีการทำลายออร์แกเนลต่างๆนะคะเซลล์ชั้นถัดไปเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นเคลียร์เลเยอร์นะคะเซลล์เนี่ยก็จะเริ่มมีลักษณะใสๆและพอเซลล์เนี่ยเจริญขึ้นถึงชั้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเซลล์เคราติโนไซส์ที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะเรียกว่า horny layer หรือว่าที่เราคุ้นเคยกับชื่อว่า stratum corneum หรือว่าชั้นผิวหนังกำพร้านั่นเองก็จะเป็นเซลล์ผิวหนังที่ตายหมดแล้วนะคะจะไม่มีออร์แกเนลอยู่แล้วไม่มีนิวเคลียสอยู่แล้วภายในเซลล์เนี่ยก็จะมีเส้นใยเคราตินอยู่กันอย่างหนาแน่นนะคะนอกจากนี้ค่ะองค์ประกอบพวกไขมันในลาเมลลาแกรนูเนี่ยพอมันขึ้นมาถึง horny layer แล้วมันก็จะรีลีสออกมาจากลาเมลลาแกรนูนะคะแล้วก็มาอยู่ระหว่างเซลล์เคราติโนไซส์นะคะเคราติโนไซส์ในชั้น horny layer เนี่ยบางทีเราเรียกว่า corneal size นะคะบทบาทที่สำคัญของไขมันระหว่างเซลล์เนี่ยก็คือจะทำหน้าที่ในการป้องกันการระเหยของน้ำออกจากผิวทำให้ผิวหนังมีความชุ่มชื้นนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าหน้าที่ของผิวหนังที่สำคัญก็คือการเป็นเกราะป้องกันร่างกายนะคะเป็น barrier ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น physical barrier นะคะต่อสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่า foreign matter ต่างๆเนาะสามารถที่จะป้องกันการระเหยของน้ำออกจากผิวทำให้ผิวหนังเนี่ยมีความชุ่มชื้นจากคุณสมบัติของไขมันที่อยู่ระหว่างเซลล์แล้วก็ natural moisturizing factor นอกจากนี้ผิวหนังก็ยังมีกระบวนการผลัดเซลล์ผิวหรือว่า desquamation ด้วยนะคะการเป็น chemical barrier นะคะโดยอาศัยคุณสมบัติการเป็นกรดของผิวแล้วก็ที่ผิวหนังเองนะคะก็จะมีเซลล์ในระบบอิมมูนนะคะทำหน้าที่เป็น immunological barrier ในการตรวจจับเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะเข้ามาทางผิวหนังนะคะแล้วผิวหนังก็ยังมีเม็ดสีเมลานินที่ป้องอันตรายจากของเซลล์ผิวหนังนะคะจากรังสี UV ด้วยค่ะสำหรับชั้นสตราตัมคอร์เนียมที่บอกไปแล้วเบื้องต้นนะคะว่าเป็นชั้นที่ไม่มีเซลล์ที่มีชีวิตหลงเหลืออยู่แล้วนะคะภายในเซลล์เนี่ยก็จะมีเคราตินเป็นหลักนะคะแล้วก็ระหว่างเซลล์นะคะก็จะมีอินเตอร์เซลลูลาร์ลิปิดนะคะหรือว่าไขมันระหว่างเซลล์ที่ออกมาจากลาเมลลาแกรนูนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันน้ำระเหยออกจากผิวในการจัดเรียงตัวของเซลล์คอร์เนียลไซส์กับลิปิดนะคะก็จะจัดเรียงตัวกันแบบ brick and mortar model นะคะก็คือเป็นเหมือนอิฐโดยซีเมนต์เนี่ยก็จะเป็นต
ัวแทนของไขมันที่อยู่ระหว่างเซลล์นั่นเองการที่มีไขมันมากั้นตรงนี้นะคะน้ำที่อยู่ในผิวชั้นล่างเนี่ยก็จะระเหยออกไปสู่ภายนอกได้ยากนะคะก็จะเป็นการคงความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังค่ะส่วนกระบวนการ desquamation นะคะจะเป็นกระบวนการผลัดเซลล์ผิวซึ่งโดยปกตินะคะก็จะมีรอบกินเวลาประมาณ28วันนะคะการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยก็จะนำเอาพวกเชื้อโรคต่างๆหรือว่าเซลล์มะเร็งนะคะหรือว่า particulate matter ต่างๆเนี่ยออกไปกับผิวหนังด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวเนี่ยมีความเรียบลื่นนะคะแต่ในกรณีที่ผิวขาดความชุ่มชื้นเนี่ยการผลัดเซลล์ผิวก็จะเกิดขึ้นอย่างผิดปกติทำให้ผิวดูแห้งกร้านไม่เรียบเนียนนั่นเองค่ะการ disruption ของ skin barrier นะคะเกิดได้จากการที่ไขมันระหว่างเซลล์ของ corneal cells ที่บริเวณชั้น stratum corneum เนี่ยถูกสกัดออกไปอาจจะด้วยพวกสารชำระล้างหรือว่าโซเวนต์ต่างๆอย่างเช่นแอลกอฮอล์เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีสารเคมีบางชนิดที่กระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองก็จะเป็นการ disrupt skin barrier ได้เช่นเดียวกันนะคะการที่เราไปรบกวน skin barrier ตรงนี้นะคะก็จะทำให้น้ำในผิวมันระเหยออกไปยัง environment ได้ง่ายขึ้นนะคะผิวก็จะแห้งง่ายค่ะแล้วก็จะเกิดสภาวะที่เป็น transepidermal water loss นะคะจะมีค่าหนึ่งค่ะที่บ่งบอกว่า skin barrier เนี่ยถูกรบกวนนะคะก็คือค่า TEWL เนี่ยนะคะหรือว่า transepidermal water loss ค่านี้จะสูงขึ้นนะคะถ้ามีการทำลายของ skin lipid อย่างไรก็ตามนะคะก็จะต้องใช้เวลาในการที่จะ recover skin barrier ขึ้นมาใหม่นะคะ 50-60% เนี่ยสามารถ recover ได้ภายใน6ชั่วโมงแต่ว่าจะกลับมาเหมือนเดิมปกติเนี่ยต้องใช้เวลา 5-6 วันเลยทีเดียวนะคะค่ะสำหรับปัญหาผิวที่มักจะเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้นะคะก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์แล้วก็สารชำระล้างเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการสกัดเอาไขมันที่อันตรายไขมันที่จำเป็นของผิวออกไปนะคะก็จะทำให้ผิวเนี่ยถูกแบบระคายเคืองได้ง่ายนะคะอย่างเช่นการใช้พวกผลิตภัณฑ์ชำระล้างนะคะหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะทำให้เกิดคอนแทคเดอร์มาไทติสหรือการระคายเคืองได้และในกรณีที่ในบุคลากรสาธารณสุขนะคะก็จะต้องใส่ชุดป้องกันหรือว่า PPE หรือว่าใส่พวก N95 นะคะก็อาจจะทำให้เกิดไฮเปอร์ไฮเดรชันนะคะก็จะทำให้ผิวเนี่ยมันแดงระคายเคืองแล้วก็เกิดอาการคันได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเจอเคสของบุคลากรทางการแพทย์ที่ใส่ N95 เป็นเวลานานก็มักจะทำให้เกิดสิวขึ้นได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างเคสนะคะที่เกิดขึ้นเคสแรกนะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่ใช้ 60% เอทานอลนะคะเช็ดหน้านะคะ5ครั้งต่อวันนะคะแล้วก็ใส่แมสนะคะ6ชั่วโมงต่อวันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังได้หรือในคนที่ใช้ที่ล้างมือนะคะบ่อยๆก็อาจจะทำให้ผิวเนี่ยเกิดคอนแทคเดอร์มาไทติสขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นในการที่จะป้องกันปัญหาผิวที่มักจะเกิดจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะหลังใช้ผลิตภัณฑ์ล้างมือหรือว่าการล้างมือบ่อยๆเนี่ยก็ควรที่จะใช้พวกมอยเจอร์ไรเซอร์แบเรียร์ครีมส์แล้วก็อิโมเลียนนะคะหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันนะคะทาผิวก่อนที่จะใส่ชุดป้องกัน PPE ค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นท่านวิทยากรท่านถัดไปเลยนะคะเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรท่านถัดไปในส่วนของหัวข้อถัดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ cleansing product หรือผลิตภัณฑ์ชำระล้างค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงวันธิดาชัยนะวันนี้ก็จะมาเล่าสรุปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชำระล้างให้ได้ทราบข้อมูลกันค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 นะคะเป็นโรคระบาด ที่เป็นภาวะคุกคามทั่วโลกเลยนะคะดังนั้นค่ะเราก็ควรที่จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็ขอยกข้อมูลที่ World Health Organization หรือ WHO นะคะให้คำแนะนำมาค่ะว่าเป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของตัวไวรัสโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในชุมชนนะคะอันแรกเลยค่ะก็คือ hand
ไฮยีนหรือว่าการรักษาสุขอนามัยของมือนะคะตรงนี้ก็สามารถทำได้โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ชำระล้างหรือว่าถ้าไม่สะดวกที่จะล้างมือก็อาจจะใช้เป็นตัวแอลกอฮอล์สเปรย์หรือแอลกอฮอล์เจลก็ได้นะคะในส่วนถัดไปค่ะเป็นการรักษาสุขอนามัยของระบบทางเดินหายใจซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นข้อปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้คือการใส่หน้ากากอนามัยนะคะในส่วนถัดไปค่ะการ avoid touching หรือว่าหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะคะตรงนี้ก็หมายความว่าเราไม่ควรจะเอามือของเรานะคะมาสัมผัสกับบริเวณใบหน้าไม่ว่าจะเป็นปากจมูกหรือแม้แต่การขยี้ตาค่ะเพราะว่าถ้าหากว่ามือเราเนี่ยมีการสัมผัสกับเชื้อไวรัสมาก่อนก็อาจจะทำให้ตัวเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ social distancing การรักษาระยะห่างนะคะตรงนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติที่กำลังปฏิบัติแล้วก็มีการนำมาใช้กันอยู่ในปัจจุบันด้วยค่ะโดย WHO แนะนำว่าควรอยู่ห่างกันอย่างน้อยประมาณ2เมตรนะคะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งได้ค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าการล้างมือนะคะก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19ได้ค่ะโดยจะขอยกงานวิจัยตัวหนึ่งเพิ่งตีพิมพ์เมื่อต้นปี2020นี้เองนะคะเขาบอกเอาไว้ว่าการล้างมือนะคะจะช่วยทำให้คนรู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่าเหมือนเป็นการปกป้องร่างกายแล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างนึงค่ะโดยมีงานวิจัยที่ไปเก็บแบบสอบถามแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะพบว่าคนที่ล้างมือเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีความเครียดความกังวลหรือแม้แต่ลดภาวะ depression ได้ค่ะวันนี้ก็เลยจะมาขอพูดถึงผลิตภัณฑ์ชำระล้างนะคะที่นิยมใช้สำหรับล้างมือกันค่ะในส่วนแรกก็คือ liquid soap หรือว่าสบู่เหลวนะคะส่วนถัดไปก็คือสบู่ก้อนหรือ bar soap ค่ะเรามาดูตัว bar soap กันก่อนนะคะตัวนี้ค่ะก็สามารถเตรียมได้หลายวิธีแต่ว่าวันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังกันก็คือในส่วนของการทำปฏิกิริยาแบบ saponification นะคะขอทบทวนปฏิกิริยา saponification กันเล็กน้อยค่ะปฏิกิริยาตรงนี้นะคะก็จะเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดไขมันกับด่างค่ะในสไลด์ก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะคะเมื่อทำปฏิกิริยากันนะคะตัวด่างจะไปจับกับแฟตตี้แอซิดค่ะซึ่งอยู่ในโมเลกุลของไขมันนะคะก็จะได้เป็นโซปหรือเซอร์แฟคแทนต์เป็นตัวชำระล้างหรือสารทำความสะอาดค่ะซึ่งในโมเลกุลนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีส่วนหัวที่เป็นเม็ดกลมๆสีส้มตัวนี้จะเป็นพาร์ทที่ชอบน้ำหรือไฮโดรฟิลิกค่ะกับอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นเทลสีฟ้าตัวนี้จะเป็นพาร์ทไขมันที่ไม่ชอบน้ำหรือว่าไฮโดรโฟบิกค่ะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของสารชำระล้างหรือสบู่ตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งพาร์ทที่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำอยู่ในโมเลกุลเดียวกันดังนั้นจึงมีคุณสมบัติในการชำระล้างสิ่งสกปรกแล้วก็ทำให้สามารถล้างออกด้วยน้ำไปได้โดยง่ายค่ะและนอกจากนี้นะคะ by product ที่ได้จากปฏิกิริยา saponification ก็คือกลีซอรีนค่ะตัวนี้ก็เป็นสารฮิวแมคตันหรือว่าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ค่ะทีนี้ในส่วนไขมันนะคะอาจจะใช้ไขมันได้หลากหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะคะที่เป็นของเหลวตัวแฟตที่เป็นไขมันที่เป็นของแข็งหรืออาจจะเป็นตัวแว็กซ์ซึ่งมีลักษณะเป็นเซมิโซลิดหรือกึ่งแข็งก็ได้นะคะในส่วนด่างค่ะก็จะนิยมใช้ด่างแก่ก็คือตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือที่รู้จักกันดีว่าลาย LYE ตรงนี้นะคะถ้าใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะสบู่ที่ได้จะมีลักษณะเป็นสบู่ก้อนที่มีเนื้อแข็งนะคะหรืออาจจะใช้ด่างอีกชนิดนึงค่ะโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะถ้าใช้เป็นด่างตัวนี้ก็จะได้สบู่ที่เนื้อค่อนข้างนิ่มแล้วก็มักจะนิยมใช้สำหรับเตรียมสบู่เหลวมากกว่าค่ะถัดไปนะคะองค์ประกอบสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำค่ะเพราะว่าตัวด่างนะคะจะมีลักษณะเป็นของแข็งในการที่จะทำปฏิกิริยา saponification ค่ะจำเป็นที่จะต้องละลายด่างในน้ำก่อนนะคะปริมาณน้ำที่ใช้ค่ะก็ใช้อยู่ที่ประมาณ 35-38% ของปริมาณน้ำมันหรือจำง่ายๆก็คือ1ใน3ของปริมาณน้ำมันนะคะทีนี้ในการเตรียมค่ะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าด่างที่ใช้เป็นด่างแก่นะคะถ้าสัมผัสกับผิวหนังก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองได้หรือแม้แต่ในขั้นตอนของการละลายการนำด่างแก่ไปละลายในน้ำอาจจะเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงได้เพราะฉะนั้นขั้นตอนการเตรียมต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงด้วยนะคะทีนี้ค่ะเราทราบกันแล้วว่าเราจะใช้น้ำปริมาณประมาณ1ใน3ของน้ำมันใช่ไหมคะแล้วด่างล่ะคะจะต้องใช้เท่าไหร่วันนี้ก็จะมายกตัวอย่างวิธีการคำนวณง่ายๆให้ดูกันค่ะสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องรู้นะคะก็คือค่า saponification value ค่ะค่าตรงนี้คืออะไรก็คือปริมาณของด่างนะคะในหน่วยของมิลลิกรัมค่ะอาจจะเป็นโพแทสเซียมหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็ได้นะคะที่จะทำปฏิกิริยาพอดีกันกับกรดไขมัน1กรัมค่ะ
ในสไลด์นี้ก็หาข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าไขมันแต่ละชนิดค่ะจะมีค่า saponification value ที่แตกต่างกันออกไปแล้วการใช้ด่างคนละชนิดเนี่ยก็ใช้ปริมาณต่างกันด้วยนะคะถ้าสังเกตจากสไลด์นี้นะคะจะเห็นว่าปริมาณของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจะต้องใช้มากกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์เหตุผลก็คือน้ำหนักโมเลกุลค่ะเพราะว่าเวลาคำนวณเราจะคำนวณในหน่วยโมลเวลาที่ทำปฏิกิริยากันนะคะตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีโมเลกุลาร์เวทที่สูงกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ดังนั้นเมื่อคำนวณกลับมาเป็นน้ำหนักก็จึงใช้ปริมาณสารที่มีน้ำหนักมากกว่าด้วยค่ะเพื่อให้เข้าใจหรือว่าเห็นภาพกันมากขึ้นนะคะก็จะขอยกตัวอย่างการคำนวณเลยละกันค่ะสมมติว่าเราต้องการเตรียมสบู่จากน้ำมันมะพร้าวหรือ Virgin Coconut Oil ตัวนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะมีลักษณะเป็นน้ำมันใสไม่มีสีดังที่เห็นในสไลด์นี้ค่ะถ้าต้องการเตรียมสบู่ก้อนนะคะเราก็เลือกด่างเป็นตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะค่า saponification value อยู่ที่184นะคะนั่นหมายความว่า1กรัมของ Virgin Coconut Oil ค่ะจะต้องการโซเดียมไฮดรอกไซด์184มิลลิกรัมนะคะสมมุติเอาสูตรง่ายๆว่าเราจะใช้ตัว Virgin Coconut Oil 100กรัมนะคะคำนวณแล้วก็จะได้โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 18.4 กรัมค่ะทีนี้ปริมาณน้ำนะคะเหมือนที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ว่าจะใช้ประมาณ 35-38%จาก100กรัมนะคะก็คือ35กรัมนั่นเองค่ะสุดท้ายก็จะเห็นได้ว่าการคำนวณสูตรในการเตรียมสบู่ก้อนโดยวิธี saponification เนี่ยไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าชนิดของน้ำมันก็จะมีผลต่อคุณลักษณะของสบู่ก้อนที่เตรียมได้ค่ะในสไลด์นี้นะคะก็เป็นการพรีลิมในห้องปฏิบัติการจะเห็นว่าสบู่ก้อนนะคะที่เตรียมจากน้ำมันคนละชนิดจะมีลักษณะความแข็งสีหรือแม้แต่การเกิดฟองที่ต่างกันไปด้วยค่ะในส่วนถัดไปนะคะมาดูในส่วนของสบู่เหลวกันบ้างค่ะสบู่เหลวค่ะองค์ประกอบหลักก็จะเป็นสารดีเทอร์เจนต์หรือสารชำระล้างนะคะและก็ถ้าอยากให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าใช้มากยิ่งขึ้นอาจจะเติมสารเติมแต่งหรือแอดดิทีฟอื่นๆเข้าไปในตำรับได้ค่ะอาจจะเป็นตัวคอนดิชนิ่งเอเจนต์ที่ช่วยเพิ่มการบำรุงผิวหรืออยากเพิ่มความหนืดก็เติมติ๊กเคนนิ่งเอเจนต์นะคะในกรณีที่เราอยากจะเตรียมสบู่ใสที่มีความเป็นมุกหรือมีประกายมุกก็สามารถเติมพิวเรซินเอเจนต์ได้ค่ะหรือถ้าต้องการเติมสารแอคทีฟหรือสารสกัดสมุนไพรอาจจะต้องมีการใช้โซเวนต์เพื่อที่จะละลายแอคทีฟเหล่านั้นให้เข้ากับผลิตภัณฑ์สบู่เหลวนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ค่ะ preservative หรือสารกันเสียนะคะตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วสุดท้ายก็อาจจะแต่งสีแต่งกลิ่นตามความเหมาะสมนะคะทีนี้วันนี้จะมาลงรายละเอียดสักเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวดีเทอร์เจนต์หรือซัฟแฟคตันซึ่งเป็นสารชำระล้างหลักกันค่ะตรงนี้นะคะโครงสร้างก็จะประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่ชอบน้ำกับน้ำมันดังนั้นจึงมีคุณสมบัติในการชำระล้างแล้วก็ทำความสะอาดผิวหนังได้ค่ะโดยสารชำระล้างก็จะแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกันนะคะชนิดประจุลบประจุบวกมีทั้ง2ประจุแล้วก็ชนิดที่ไม่มีประจุค่ะซึ่งสารแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะคะตัวชนิดประจุลบหรือ anionic surfactant ตัวนี้คือเกิดฟองดีมากเลยค่ะความสามารถในการชำระล้างสูงราคาก็ถูกด้วยจึงเป็นที่นิยมใช้กันมากนะคะโดยที่ตัวที่รู้จักกันดีแล้วก็มีการใช้โดยทั่วไปก็คือ SLS หรือ Sodium Lauryl Sulfate ค่ะแต่มีปัญหาเล็กน้อยนะคะก็คือว่าตัวโซเดียมลอริลซัลเฟตตรงนี้นะคะจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้สูงค่ะดังนั้นนะคะก็จึงมีอีกตัวหนึ่งที่จะนิยมใช้กันค่ะก็คือตัวโซเดียมลอเรตซัลเฟตนะคะตัวนี้จะมีความอ่อนโยนมากกว่าแล้วก็ได้มาจากแหล่งธรรมชาติก็คือได้มาจากมะพร้าวนะคะดังนั้นในปัจจุบันค่ะที่มีการคอนเซิร์นในเรื่องของความปลอดภัยหรือความอ่อนโยนของผลิตภัณฑ์นะคะจึงทำให้ตัว SLES หรือโซเดียมลอเรตซัลเฟตเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นค่ะถัดไปนะคะเป็นชนิดประจุบวกค่ะชนิดประจุบวกนี้ก็คือ cationic surfactant นะคะตัวนี้จะมีข้อดีในการบำรุงผิวเรียกว่าเป็น conditioning agent ก็ได้นะคะในสไลด์นี้ยกตัวอย่างบางตัวให้ได้รู้จักกันนะคะเช่นในกลุ่ม polyquaternium quaternium cetimonium นะคะเป็นต้นค่ะแต่ว่าในการใช้ cationic surfactant เนี่ยฟองจะไม่ค่อยเยอะแล้วก็ความสามารถในการชำระล้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองถ้าใช้ในปริมาณสูงดังนั้นจึงนิยมใช้ที่ความเข้มข้นไม่เกิน 5% ค่ะแล้วก็ที่สำคัญต้นทุนก็จะสูงด้วยเพราะว่าราคาของ cationic surfactant เนี่ยก็จะสูงกว่า surfactant ชนิดอื่นๆด้วยนะคะ
ถัดไปค่ะเป็นชนิดไม่มีประจุบ้างนะคะทีนี้พอไม่มีประจุก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของความอ่อนโยนแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองค่ะโดยที่ยังมีคุณสมบัติในการชำระล้างที่ดีนะคะแต่ปัญหาก็คือสารในกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีฟองค่ะที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะเป็นในกลุ่มทวีและสแปนนะคะโดยที่สแปนก็จะเป็นกลุ่มสารชำระล้างแบบไม่มีประจุที่ค่อนข้างชอบน้ำมันจะมีค่า HLB หรือ Hydrophilic Lipophilic Balance ที่ต่ำนะคะในขณะที่อีกกลุ่มค่ะก็คือทวีนตัวนี้จะมีค่า HLB สูงแล้วก็ชอบน้ำละลายน้ำได้ดีค่ะแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือ AmphotericSurfactantค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มี2ประจุในโมเลกุลเดียวกันวันนี้ยกตัวอย่างตัวหนึ่งค่ะที่นิยมใช้นะคะก็คือโคคามิโดโพรพิลบีเทนค่ะมีโครงสร้างโมเลกุลมาให้ดูด้วยก็จะเห็นว่าในโมเลกุลเนี่ยมีทั้งประจุบวกแล้วก็ลบอยู่ในโมเลกุลเดียวกันนะคะดังนั้นการระคายเคืองเนี่ยไม่มากค่ะนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กนะคะผลิตภัณฑ์ที่เน้นความอ่อนโยนแต่ว่าปัญหาก็คือว่าการเกิดฟองไม่ค่อยดีนะค่ะดังนั้นก็จะเห็นแล้วนะคะว่าสารชำระล้างมีหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นประจุลบประจุบวกไม่มีประจุหรือมีหลายประจุนะคะซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปค่ะก็สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้นะคะในส่วนถัดไปค่ะก็เป็นการประเมินผลิตภัณฑ์นะคะในส่วนที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแบบอื่นของการใช้สบู่ก็คือการเกิดฟองนะคะในส่วนของการเกิดฟองค่ะสามารถประเมินได้ง่ายๆนะคะก็คือใส่สบู่ลงไปในที่นี้จะใช้กระบอกตวงขนาด100มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งนึงค่ะก็คือประมาณ50มิลลิลิตรนะคะหลังจากนั้นปิดฟอยล์ด้านบนหรือว่าใช้พาราฟินปิดแล้วก็คว่ำหงายสักประมาณ10ครั้งค่ะเพื่อที่จะดูการเกิดฟองนะคะในสไลด์นี้ก็จะเห็นว่าสบู่แต่ละชนิดก็จะเกิดฟองได้ไม่เท่ากันค่ะโดยในกระบอกตวงที่1ถึง4จะเห็นว่าเกิดฟองเยอะมากเลยในขณะที่สบู่ในผลิตภัณฑ์ในกระบอกตวงที่5เนี่ยแทบจะไม่มีฟองเลยตรงนี้ก็เป็นวิธีการประเมินการเกิดฟองของผลิตภัณฑ์ชำระล้างง่ายๆนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายค่ะวันนี้เราทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ชำระล้างในรูปแบบที่เป็นสบู่เหลวและสบู่ก้อนกันไปแล้วนะคะก็มาแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้องด้วยค่ะเพื่อที่จะลดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 นะคะควรจะล้างให้ทั่วถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วมือหรือแม้แต่ข้อมือค่ะแล้วก็ควรใช้ระยะเวลาในการล้างให้เหมาะสมด้วยนะคะที่อาจารย์เตยได้แนะนำไปตอนต้นก็คืออย่างน้อยประมาณ20วินาทีค่ะหรือตอนล้างมืออาจจะร้องเพลง Happy Birthday สัก2จบนะคะแค่นี้ค่ะก็จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเชิญเข้าสู่หัวข้อถัดไปนะคะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงกนกวรรณเกียรติศิลป์นะคะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของผลิตภัณฑ์สเปรย์แล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะคะก่อนอื่นหัวข้อในการนำเสนอวันนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์นะคะก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของประกาศก่อนนะคะประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเรื่องของการกำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพสำหรับมือที่ห้ามนำเข้าผลิตหรือขายนะคะในปีพ.ศ. 2563นะคะซึ่งประกาศนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10มีนาเป็นต้นมานะคะในประกาศนี้ก็จะมีประกอบไปด้วยประเภทของแอลกอฮอล์ที่สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็รวมถึงปริมาณที่สามารถใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะคะในส่วนของแอลกอฮอล์ที่สามารถใช้ได้นะคะก็จะมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเอทิลแอลกอฮอล์หรือว่าเอทานอลนะคะอันที่2ก็คือไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หรือว่าไอโซโพรพานอลนะคะแล้วก็ตัวที่3ก็คือเอนโพรพิลแอลกอฮอล์หรือว่าเอนโพรพานอลนะคะในสไลด์ก็จะมีโครงสร้างของแอลกอฮอล์ทั้ง3ชนิดให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะคะส่วนแอลกอฮอล์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือนะคะที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ก็คือตัวเมทิลแอลกอฮอล์หรือว่าเมทานอลนั่นเองนะคะ
เนื่องจากว่าตัวเมทานอลเนี่ยถ้าได้รับเข้าไปในร่างกายในปริมาณมากนะคะก็จะเกิดความเป็นพิษมากกว่าแอลกอฮอล์ตัวอื่นๆข้างบนที่กล่าวไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของปริมาณที่สามารถใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือนะคะโดยไม่ใช้น้ำนะคะที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ก็จะสามารถแบ่งได้เป็น2แบบด้วยกันนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นร้อยละโดยปริมาตรนะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์วอลุ่มบายวอลุ่มนะคะซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้กำหนดไว้ว่าผลิตภัณฑ์จะต้องมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะจะเป็นแอลกอฮอล์ตัวเดียวก็ได้นะคะหรือจะเป็นแอลกอฮอล์หลายๆตัวผสมกันอยู่ก็ได้นะคะโดยจะต้องมีปริมาตรรวมนะคะไม่เกินร้อยละ70นะคะโดยปริมาตรนะคะหรือถ้าเกิดว่าคิดเป็นความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ร้อยละโดยน้ำหนักนะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์เวทบายเวทก็คือจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ65นะคะทีนี้ในท้องตลาดของเราตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพอนามัยของมือเนี่ยอยู่2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดองค์ประกอบในสูตรตำรับทั้ง2สูตรตำรับกันนะคะในส่วนของสูตรตำรับแรกนะคะผลิตภัณฑ์รูปแบบของเหลวนะคะหรือว่าสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะองค์ประกอบหลักในผลิตภัณฑ์ก็จะประกอบไปด้วยสารองค์ประกอบหลักนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือตัวแอลกอฮอล์ของเรานะคะตัวที่2นะคะก็จะเป็นน้ำกระสายยาหรือว่าตัวทำละลายนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นน้ำก็ได้นะคะในผลิตภัณฑ์สเปรย์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่นๆก็อาจจะเป็นแอลกอฮอล์หรือน้ำผสมแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเพิ่มสารเติมแต่งอื่นๆเข้าไปในผลิตภัณฑ์ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นสารในกลุ่มสเตอร์บิไลเซอร์นะคะหรือสารที่ช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นสารในกลุ่มของคีเลตติ้งเอเจนต์สารที่ช่วยในการจับโลหะหนักนะคะหรือสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะอีกทั้งถ้าเกิดว่าสารองค์ประกอบหลักนะคะในผลิตภัณฑ์นะคะละลายได้ไม่ดีในน้ำหรือว่าในแอลกอฮอล์นะคะก็อาจจะมีการเติมโซลูบิไลเซอร์หรือสารช่วยละลายเข้าไปได้นะคะนอกจากนี้ก็สามารถเติมสารกันเสียสามารถที่จะแต่งสีแล้วก็แต่งกลิ่นในผลิตภัณฑ์ได้นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้ขององค์ประกอบต่างๆในตำรับด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะวิธีการเตรียมแอลกอฮอล์ 70% volume by volume นะคะจากแอลกอฮอล์ 95% volume by volume นะคะวิธีการคำนวณก็ง่ายๆเลยนะคะใช้วิธีการใช้สูตรคำนวณในการเจือจางความเข้มข้นของสารนะคะ C1V1 เท่ากับ C2V2 หรือว่าความเข้มข้นแล้วก็ปริมาตรนะคะจากสูตรตรงนี้นะคะก็จะได้ปริมาณของแอลกอฮอล์ 95% ที่เราจะเอามาใช้ในการเตรียมตำรับนะคะจากที่ทุกท่านเห็นนะคะก็จะใช้ปริมาตรทั้งหมด 73.68 มิลลิลิตรนะคะก็สามารถตวงแอลกอฮอล์ตรงนี้มาได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ำลงไปจนครบ100 ml นะคะก็จะสามารถเตรียมแอลกอฮอล์ 70% volume by volume ได้นะคะตัวอย่างถัดมานะคะก็จะเป็นสูตรตำรับคล้ายๆกันนะคะแต่ทุกท่านจะเห็นว่ามีการเพิ่มสารเพิ่มความชุ่มชื้นผิวหรือว่าฮิวแมกแตนเข้าไป1ตัวนะคะก็คือกีเซอรอลนะคะหรือว่ากีเซอรีนนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบเนี่ยในระยะเวลานานอาจจะทำให้เกิดอาการผิวแห้งได้นะคะการเติมสารเพิ่มความชุ่มชื้นผิวไปก็จะลดอาการผิวแห้งที่เกิดขึ้นนะคะจากสูตรตำรับตรงนี้นะคะก็จะได้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์สุดท้ายอยู่ที่ 70% volume by volume นะคะส่วนสูตรตำรับถัดไปนะคะก็จะเห็นว่ามีการเติมสารเพิ่มเข้ามาอีก1ตัวนะคะก็คือตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตัวนี้เนี่ยเติมเข้าไปไม่ได้เป็นแอคทีฟในผลิตภัณฑ์นะคะแต่เป็นตัวที่เติมเข้าไปเพื่อช่วยในเรื่องของการยับยั้งเชื้อที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตแล้วก็เชื้อที่อาจจะปนเปื้อนมากับรอแมทีเรียลหรือว่าวัตถุดิบในการเตรียมผลิตภัณฑ์นะคะจะเห็นว่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ได้สุดท้ายแล้วจะอยู่ที่ 0.125% volume by volume นะคะซึ่งน้อยกว่าปริมาณที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อยับยั้งเชื้อนะคะในส่วนถัดมานะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบกึ่งแข็งหรือว่าผลิตภัณฑ์เจลนะคะองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์นะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็นแอคทีฟอินกรีเดียนต์หรือว่าสารสำคัญในที่นี้ก็คือเป็นแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะส่วนที่2นะคะก็จะเป็นเจลลิ่งเอเจนต์หรือว่าสารกรอเจลนะคะ
ซึ่งสารก่อเจลที่สามารถใช้ได้ก็จะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะคะคือสารก่อเจลธรรมชาติสารก่อเจลกึ่งสังเคราะห์แล้วก็สารก่อเจลสังเคราะห์นะคะซึ่งในวันนี้เราจะพูดถึงในส่วนของสารก่อเจลสังเคราะห์นะคะส่วนที่3ก็จะเป็นวีฮิเคิลนะคะหรือน้ำกระสายยานะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นแอดดิทีฟอื่นๆที่จะเติมก็ได้หรือว่าไม่เติมก็ได้นะคะก็จะมีทั้งสเตบิไลเซอร์พรีเซอร์เวทีฟนะคะสารแต่งสีแล้วก็สารแต่งกลิ่นต่างๆนะคะจะขอลงรายละเอียดในส่วนของสารก่อเจลสังเคราะห์นะคะที่ตอนนี้มีการนำมาใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือตัวคาร์โบเมอร์หรือว่าคาร์โบพอนะคะตัวคาร์โบเมอร์หรือว่าคาร์โบพอเนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์ที่ได้จากอะไคริลิกแอซิดนะคะเชื่อมขวางกับตัวแอลริลอีเทอร์นะคะกลุ่มต่างๆเนาะซึ่งการเชื่อมขวางกับแอลริลอีเทอร์ที่แตกต่างชนิดกันก็จะให้ชนิดของแคปโปพอที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะคะในส่วนของเรื่องการละลายนะคะตัวคาร์โบพอเองเนี่ยสามารถที่จะพองตัวได้ในน้ำนะคะแล้วก็กลีเซอรีนนะคะและหลังจากที่ปรับความเป็นกรดเป็นด่างให้มีความเป็นกลางมากขึ้นนะคะก็จะสามารถที่จะพองตัวในเอทานอลได้นะคะนอกจากนี้แล้วสารที่ไม่สามารถที่จะใส่เข้าไปในตำรับเจลที่มีคาร์โบพออยู่ได้เนี่ยก็จะเป็นสารในกลุ่มฟีนอลนะคะสารที่มีประจุบวกนะคะเนื่องจากว่าคาร์โบพอเป็นประจุลบเนาะก็จะทำให้เกิดการจับตัวกันนะคะแล้วก็เกิดความไม่เข้ากันได้ในผลิตภัณฑ์นะคะนอกจากนี้สารที่มีความเป็นกรดค่อนข้างเยอะหรือว่ามีสารที่มีประจุสูงๆนะคะก็อาจจะทำให้คาร์โบพอหรือว่าเจลของเราเนี่ยเสียสภาพไปได้นะคะตัวคาร์โบพอเองนอกจากจะเป็นสารก่อเจลแล้วยังสามารถที่จะเอาไปใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่ออิมัลชันนะคะเป็นสารช่วยแขวนตะกอนหรือสามารถเอาไปใช้ในการเตรียมยาเม็ดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี้เรามาดูในส่วนของโครงสร้างของคาร์โบพอนิดนึงนะคะจะเห็นว่าคาร์โบพอเนี่ยจะมีลักษณะเป็นโพลิเมอร์ที่ขดกันอยู่นะคะแล้วก็มีหมู่คาร์บอกซิลิกแอซิดอยู่ที่โครงสร้างของเส้นสายโพลิเมอร์นะคะหลังจากที่เรากระจายคาร์โบพอลงไปในน้ำแล้วนะคะเส้นสายเหล่านี้ก็จะค่อยๆขยายตัวออกนะคะแต่จะยังไม่เกิดความหนืดขึ้นนะคะแล้วก็จะมี pH ที่ค่อนข้างที่จะเป็นกรดนะคะการที่เราจะให้ความหนืดของคาร์โบพอเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเราจะต้องมีการเติมนิวทรไลเซอร์หรือว่าสารปรับความเป็นกลางลงไปนะคะหรือว่าด่างต่างๆนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเติมนิวทรไลเซอร์ไปแล้วนะคะตัวคาร์โบพอเองเนี่ยก็จะเกิดเกลือขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีการผลักกันของประจุคาร์บอกซิลกรุ๊ปนะคะที่อยู่ในเส้นสายของโพลิเมอร์นะคะหลังจากที่ผลักกันแล้วนะคะก็จะมีบางส่วนของเส้นสายที่มาเชื่อมขวางกันนะคะแล้วก็มีความหนืดเพิ่มขึ้นและสามารถที่จะเกิดลักษณะที่เป็นเจลขึ้นมาได้ดังรูปที่แสดงนะคะในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นตัวอย่างของคาร์โบพอบางประเภทนะคะที่สามารถนำมาใช้ได้ในผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนังนะคะแล้วก็ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบได้อันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะจะเห็นว่าคาร์โบพอมีหลายชนิดมีหลายประเภทนะคะมีเลขที่แตกต่างกันนะคะตามโครงสร้างแล้วก็ตามตัวทำละลายที่ใช้ในการสังเคราะห์นะคะซึ่งคาร์โบพอแต่ละประเภทเนี่ยก็จะให้ความหนืดที่แตกต่างกันตามที่ไฮไลท์ในสไลด์เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังให้ความใสที่แตกต่างกันด้วยหลังจากที่เตรียมนะคะแล้วก็จะมีความพิเศษคือบางตัวเนี่ยก็จะมีการพัฒนามาเพื่อให้สามารถที่จะทนต่อการใช้อิเล็กโทรไลต์ในปริมาณสูงได้นะคะรวมทั้งสามารถที่จะทนแรงเชียร์หรือว่าแรงปั่นในปริมาณสูงได้นะคะสำหรับตัวที่จะแนะนำนะคะก็จะเป็นเอาเทรดนะคะเอาเทรดจริงๆมีหลายเลขนะคะเอาเทรด10เอาเทรด20หรือเอาเทรด21นะคะในกลุ่มสารของเอาเทรดเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือตัวโพลิเมอร์เองจะสามารถเปียกน้ำได้ด้วยตัวเองนะคะสามารถที่จะกระจายลงไปในน้ำแล้วก็เปียกได้เองโดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงในการคนนะคะแล้วก็จะสามารถพองตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะนอกจากนี้ยังเกิดลัมปิ้งได้น้อยนะคะลัมปิ้งคืออะไรก็คือการที่ตัวคาร์โบพอเองเนี่ยสามารถที่จะเปียกน้ำได้เฉพาะข้างนอกส่วนข้างในเนี่ยเปียกน้ำได้อย่างไม่ทั่วถึงนะคะภาวะที่เกิดแบบนี้เนาะลักษณะคล้ายๆเม็ดสาคูก็จะเกิดได้น้อยในคาร์โบพอกลุ่มเอาเทรดนะคะส่วนตัวถัดมานะคะเป็นคาร์โบพอในกลุ่ม ETD หรือว่า Easy to Disperse นะคะตัวนี้นอกจากจะกระจายตัวดีในน้ำแล้วนะคะ
ยังสามารถที่จะทนอิเล็กโทรไลต์ในปริมาณสูงๆได้นะคะหลังจากที่เราพูดในเรื่องของคาร์โบพอไปแล้วก็ต้องมาพูดถึงในส่วนของด่างที่จะใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เจลนะคะจริงๆแล้วด่างก็จะมีอยู่มากมายหลายชนิดเลยในท้องตลาดนะคะที่สามารถนำมาใช้เตรียมแอลกอฮอล์เจลได้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราคุ้นเคยแล้วก็ใช้กันบ่อยๆก็จะเป็นไตรเอทานอลามีนหรือว่า TEA นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยก็จะเอามาให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าการเลือกใช้ด่างเนี่ยอาจจะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ในตำรับด้วยนะคะถ้าเกิดว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในตำรับเนี่ยมากกว่า 70% ขึ้นไปนะคะก็อาจจะต้องเลือกใช้ด่างในกลุ่มที่เป็นตัวหนังสือสีแดงที่ยกมาให้ตรงนี้นะคะเพราะว่าจะมีความทนต่อด่างมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรโชหรืออัตราส่วนที่เหมาะสมนะคะในการเลือกใช้ระหว่างตัวด่างและตัวคาร์โบพอด้วยนะคะแสดงดังสไลด์เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตำรับแอลกอฮอล์แฮนด์เจลนะคะตำรับแรกก็จะเห็นว่ามีแอลกอฮอล์นะคะมีคาร์โบพอลกีเซอรอลหรือกีเซอรีนนะคะแล้วก็มีตัวนิวทรัลไลเซอร์แล้วก็น้ำนะคะจริงๆแล้วก็จะมีคงมีสูตรตำรับที่ใกล้เคียงกับตัวสเปรย์นะคะมีแต่ว่ามีการเพิ่มตัวเจลลิ่งเอเจนต์เข้ามานะคะวิธีการเตรียมก็ง่ายๆเลยเนื่องจากว่าคาร์โบพอลเองเนี่ยสามารถเปียกได้ทั้งน้ำแล้วก็กลิเซอรอลนะคะเราก็อาจจะเตรียมโดยการผสมกลิเซอรอลเข้าไปในส่วนของน้ำเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็กระจายคาร์โบพอลลงไปให้พองตัวจนสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะเติมเอทานอลลงไปก่อนหรือว่าจะเติมด่างลงไปก่อนก็ได้นะคะเพื่อปรับความหนืดของตัวผลิตภัณฑ์นะคะส่วนสูตรถัดมานะคะก็จะเห็นว่าสูตรคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามีการเพิ่มแอลกอฮอล์ขึ้นมาอีก1ตัวนะคะก็คือไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ทุกท่านจะเห็นว่าทั้ง2สูตรตำรับนี้นะคะจะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์เวท by เวทนะคะร้อยละโดยน้ำหนักเนาะแล้วก็จะเห็นว่าตัวเอทานอลหรือแอลกอฮอล์ที่ใช้ในสูตรตำรับเนี่ยก็จะมากกว่า 65% weight by weight นะคะซึ่งเป็นไปตามกฎหมายนะคะในส่วนของฉลากของเครื่องสำอางนะคะที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือจะต้องมีการระบุในฉลากนะคะว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เท่าไหร่นะคะโดยเราจะต้องระบุเป็นเปอร์เซ็นต์โวลูม by โวลูมเท่านั้นนะคะในส่วนของวิธีการใช้นะคะต้องระบุชัดเจนเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือโดยไม่ใช้น้ำนะคะแล้วก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อที่สื่อให้เข้าใจว่าปลอดภัยหรือว่าฆ่าเชื้อโรคได้นะคะในกรณีที่จะระบุว่าปลอดภัยจากเชื้อโรคหรือสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จะต้องมีข้อมูลนะคะยืนยันเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองนะคะยื่นไปพร้อมกับการจดแจ้งนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องระบุว่าห้ามวางหรือว่าใช้ใกล้เปลวไฟนะเนื่องจากว่าเป็นของเหลวที่ค่อนข้างจะไวไฟนะคะแล้วก็ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะภายนอกเท่านั้นนะคะในส่วนสุดท้ายนะคะเป็นวิธีการเลือกใช้หรือว่าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องดูฉลากก่อนนะคะว่ามีความถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะคะบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะต้องปิดสนิทนะคะเพื่อป้องกันการระเหยของแอลกอฮอล์ในระหว่างการใช้งานนะคะเพื่อไม่ให้แอลกอฮอล์เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์หรือความเข้มข้นที่ลดลงไปจากเดิมนะคะผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ไม่หมดอายุเนาะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังสามารถเช็คเลขจดแจ้งนะคะของผลิตภัณฑ์ได้จากเว็บไซต์ของอย.นะคะแล้วก็เข้าไปตรงส่วนของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะของ3ส่วนนะคะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในส่วนของทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะในลำดับถัดไปนะคะก็จะขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆ นะคะในการแนะนำนะคะกิจกรรมดีๆนะคะของกิจกรรมบริการวิชาการของคณะเภสัชเราค่ะวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเปิดรับสมัครถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะสำหรับกิจกรรมโยเกิร์ต
Head to Toe Benefit ค่ะหลังจากที่สมัครแล้วนะคะกิจกรรมนี้มี4ส่วนด้วยกันค่ะก็คือ DIY Yogurt นะคะทุกท่านก็จะได้รับแบบเซตบ็อกซ์แบบนี้เลยซึ่งภายในของกิจกรรม DIY Yogurt นะคะจะได้รับถุงมือเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลแล้วก็ชุดถ้วยตวงด้วยค่ะนอกจากจะเตรียมโยเกิร์ตแล้วนะคะก็ยังมี DIY Yogurt Shampoo ค่ะถ้าสมัครกิจกรรม DIY Yogurt Shampoo นะคะก็จะได้รับเซตบ็อกซ์เหมือนกันค่ะภายในจะมีสารเคมีมากมายนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะท่านจะได้เตรียมผลิตภัณฑ์แชมพูนะคะซึ่งเป็นสูตรซัลเฟตฟรีซิลิคอนฟรีแล้วก็พรีเซอร์เวทีฟฟรีด้วยค่ะในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตบอดี้สครับนะคะทุกท่านก็จะได้บ็อกเซตแบบนี้เลยนะคะภายในก็จะมีสารเคมีอุปกรณ์ในการเตรียมบอดี้สครับนะคะแล้วก็จะมีสูตรตำรับสครับ3สูตรด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแอนตี้เอจจิ้งมอยเจอไรซิ่งแล้วก็ตัวในส่วนของไวท์เทนนิ่งค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะคะก็คือการทำโยเกิร์ตเฟเชียลมาสค่ะท่านสามารถทำโยเกิร์ตเฟเชียลมาสใช้เองได้เลยนะคะจะมีทั้งหมด3สูตรนะคะแล้วก็ภายในกล่องนะคะก็จะมีแพ็กเกจต่างๆครบให้ทั้ง3สูตรเลยนะคะหลังจากที่สมัครกิจกรรมนะคะอุปกรณ์และวัสดุสารเคมีเหล่านี้ค่ะจะส่งตรงถึงบ้านของทุกท่านเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะดึงท่านเข้าสู่ Facebook กลุ่มปิดค่ะเพื่อที่จะดูวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรวมทั้ง DIY โยเกิร์ตต่างๆนะคะหลังจากนั้นค่ะจะมีการอบรมออนไลน์นะคะในเดือนกรกฎาคมค่ะซึ่งรายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ไหนคะจันปุ๊บสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของคณะเภสัชนะคะหรือว่าจะเป็น LINE ID นะคะที่เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้นะคะหรือว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะพอดีมีคำถามนะคะจากผู้เข้าร่วมค่ะมีคำถามว่าหลังจากเปิดใช้สเปรย์แอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์เจลนะคะจะใช้ได้อีกนานเท่าไหร่คะโดยปกติแล้วนะคะหลังจากที่เปิดใช้แล้วเนี่ยความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะจริงๆก็ควรอาจจะต้องใช้หมดภายในไม่เกิน6เดือนนะคะแล้วก็อายุของผลิตภัณฑ์เนี่ยโดยส่วนมากแล้วอยู่ประมาณ2ปีนะคะถึง3ปีค่ะเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชั่วโมงนี้ดีไหมคะเป็นการทำควิสนะคะค่ะต่อไปนะคะก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของกิจกรรมก็คือการทำควิสเพื่อเก็บหน่วยกิต CPE ค่ะซึ่งควิสนะคะเดี๋ยวจะมีการโพสเป็น QR code นะคะให้ทุกท่านสแกนเพื่อเข้าไปทำควิสได้ควิสง่ายๆนะคะ3ข้อก็จะมีเวลา15นาทีนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เซสชั่นถัดไปค่ะ
ในช่วงถัดไปนะคะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่หัวข้อการบรรยายหัวข้อสุดท้ายของวันนี้ค่ะในเรื่องของเทรนด์เครื่องสำอางและสุขภาพความงามโดยรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรสุรพลณัฐกันกิจกุลค่ะเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะก่อนหน้านั้นก็อยู่ที่เกาหลีนะครับแล้วก็อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งหลายๆประเทศที่ผ่านมานี้นะครับก็จะทำให้เราได้ประสบการณ์ในเรื่องความงามและสุขภาพที่เราจะต้องให้ความสำคัญในการทำเครื่องสำอางเทรนด์ของเครื่องสำอางโลกนี่นะครับในปี2020เรานี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีการเน้นอยู่สัก 4-5 เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกคือเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาตินะครับที่เราพยายามจะลดเรื่องปัญหาของสิ่งแวดล้อมก็คือทำให้ที่เราเรียกว่าสิ่งที่เป็นขยะนะครับลดลงเพราะฉะนั้นเขาจะใช้คำว่า zero waste นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความงามที่ให้เสมือนธรรมชาติมากที่สุดนะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องโปรไบโอติกนะครับเรื่องสเต็มเซลล์เรื่องวิตามินหลังจากนั้นก็จะมีพัฒนาในเรื่องทางด้านนวัตกรรมต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีหรือชีวเทคโนโลยีนะครับถัดมานะครับเครื่องสำอางปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามีในกลุ่มผู้ชายมากขึ้นนะครับที่มาสนใจในเรื่องความงามเทรนด์เครื่องสำอางในตลาดโลกต่อจากนี้นะครับจะเน้นมากเลยครับคือความงามจากภายในแล้วก็เป็นความงามที่เฉพาะอายุหรือช่วงอายุครับจะเห็นว่าจะมีตั้งแต่ผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นเป็นสังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะสนใจในเรื่องการชะลอวัยนะครับดูแลสุขภาพมากขึ้นในวัยทำงานในวัยเด็กและในวัยเด็กเล็กๆนะครับเด็กทารกซึ่งปัจจุบันนี้เครื่องสำอางก็จะมีความเฉพาะตัวมากขึ้นอีกสิ่งนึงที่ถัดมาคือความเฉพาะเจาะจงที่เขาเรียกว่าเครื่องสำอางเฉพาะบุคคลโดยใช้ฐานข้อมูลที่เราเรียกว่า AI แล้วก็ใช้มือถือที่เรียก iPhone นะครับรวมถึงกระบวนการอันนึงที่เราอาจจะเห็นก็คือเรื่องเรียกว่าหุ่นยนต์นะครับเพราะฉะนั้นความงามปัจจุบันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีมากมายนะครับโดยเฉพาะเราจะเห็นสังเกตว่าทุกท่านมีมือถือนะครับมือถือของท่านเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสังคมภายในประเทศหรือต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วนะครับถัดมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่อง cosmeceuticals หรือเราเรียกว่าเวชสำอางซึ่งปัจจุบันนี้จะมีเวชสำอางที่อยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าชะลอวัยสำหรับผู้สูงอายุรวมไปถึงเครื่องสำอางที่ใช้กับที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีความเป็นพิษมากขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับสุดท้ายก็คือ all in one เครื่องสำอางในกลุ่มนี้จะเป็นเครื่องสำอางที่ใช้มากเพราะว่าปัจจุบันนี้สังคมต้องการความรวดเร็วนะครับสามารถใช้ไม่ต้องหลายครั้งนะครับสามารถใช้ภายในวันเดียวแล้วก็อยู่ได้ตลอดทั้งวันนะครับหรืออาจจะใช้เครื่องสำอางให้น้อยจำนวนน้อยที่สุดนะครับเราเรียกว่า all in one คราวนี้หันมาดูนะครับว่าเทรนด์การตลาดของในกลุ่มอาเซียนนะครับในปีนี้นะครับแน่นอนครับตลาดปัจจุบันนี้ก็คือตลาดแรกเลยครับเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับตลาดออนไลน์ตลาดอินเทอร์เน็ตนี่เป็นตลาดที่เปอร์เซ็นต์ยกจำนวนเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องสำอางที่เฉพาะบุคคลหรือเราเรียกว่า one on one personalization นะครับหรือ customization ก็เป็นกลุ่มเครื่องสำอางที่บุคคลต้องการจะใช้เครื่องสำอางเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีการแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มที่เรียกว่าเจนต่างๆครับ Gen Y Gen Z แล้วก็เป็นกลุ่มที่มีเพิ่มขึ้น
นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะอาจจะมีกลุ่มใหม่ๆขึ้นมาอีกมากมายเพราะฉะนั้นการตลาดจะต้องเน้นเฉพาะกลุ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งก็คือมีการทำเครื่องสำอางที่เน้นในเรื่องประสบการณ์นะครับที่เขาเรียกว่า customer consumer experience นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นความเฉพาะตัวเลยครับเพราะว่าหลายๆคนอยากจะทดลองใช้ก่อนนะครับตามมาก็คือตลาดเกี่ยวกับฮาลาลนะครับซึ่งเป็นตลาดในตะวันออกกลางหรือในพูดแถบมุสลิมมากมายนะครับหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามีการชดใช้เงินที่เขาเรียกว่าเป็นเงินแบบที่ไม่ต้องใช้สกุลเงินใหม่ๆนะครับโดยใช้ไม่ต้องใช้ธนบัตรเป็นการชำระเงินออนไลน์ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในแถบทางเอเชียเรานะครับการใช้เงินที่แบบที่เรียกเป็นเงินทางดิจิตอลนะครับก็ทั้งในประเทศจีนนะครับสหรัฐเกาหลีรวมถึงญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็มีแนวโน้มใช้สกุลเงินที่เป็นแบบที่ไม่ต้องเป็นแบงค์นะครับถัดมานะครับก็คือฐานข้อมูลที่เรียก Big Data นะครับหรือ AIรวมไปถึงการออนไลน์แล้วก็เราก็จะมี 3G ทำให้กระบวนการในการทำตลาดออนไลน์จะรวดเร็วมากขึ้นนะครับหรืออีกปัจจุบันนี้คงทราบดีนะครับเรื่อง New Normal นะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราต้องปรับตัวเองให้ทันกับโลกในปัจจุบันนี้ที่ต้องการความเฉพาะตัวความรวดเร็วแล้วก็ทำให้เราอยู่ได้ในสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับสุดท้ายก็คือเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเจเนอเรชันใหม่หรือเรียก Young Entrepreneur นะครับซึ่งตอนนี้กลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มเด็กที่อยู่ระหว่างวัยเรียนนี่นะครับสนใจเรื่องทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านักธุรกิจที่เรียกนักธุรกิจ100ล้านนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยครับตอนนี้หันมาดูนะครับว่าตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทยนะครับซึ่งเราจะสังเกตดูนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ด้อยกว่าหลายๆประเทศที่อยู่ในโลกนี้ที่เรื่องเครื่องสำอางนะครับถ้าในเอเชียด้วยกันเองเนี่ยเราก็ตามหลังแค่ญี่ปุ่นกับเกาหลีเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเรามองว่าทำไมเราเด่นตรงนี้นะครับเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีใหม ตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทยนะครับซึ่งเราจะสังเกตดูนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ด้อยกว่าหลายๆประเทศที่อยู่ในโลกนี้ที่เรื่องเครื่องสำอางนะครับถ้าในเอเชียด้วยกันเองเนี่ยเราก็ตามหลังแค่ญี่ปุ่นกับเกาหลีเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเรามองว่าทำไมเราเด่นตรงนี้นะครับเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเรามีการตั้งตำรับสูตรใหม่ๆมากมายแล้วก็เครื่องสำอางบ้านเรานี่นะครับเจริญรวดเร็วมากนะครับเราจะสังเกตดูนะครับว่าเจริญเกือบจะทุกๆปีนี่นะครับประมาณ 10% ขึ้นไปนะครับยกเว้นในช่วงปีนี้นะครับที่สถานการณ์โควิดก็ทำให้การเจริญเติบโตอาจจะลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ผมคิดว่าในปีนี้นะครับตอนปลายปีก็จะมีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วเพราะว่าในปี2018ที่ผ่านมานี่นะครับธุรกิจเครื่องสำอางของบ้านเราเนี่ยมีมูลค่าถึงประมาณ5นะครับเขาเรียกว่า 50,000 นะครับ 50,000 ล้านบาทนะครับซึ่งจำนวนมากมายนะครับแล้วเรายังมีทั้งส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่เราจะสังเกตดูครับว่ามันมากมหาศาลนะครับแล้วธุรกิจเครื่องสำอางส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในเขาเรียกว่าชะลอวัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับเป็นพวก
ผิวหนังสกินแคร์รวมไปถึงทำให้ผิวขาวเล็กไวท์เทนนิ่งโปรดักต์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลายท่านอาจจะไม่สังเกตนะครับว่าธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบนะครับมันจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าใช้ความรู้สึกมากกว่านะครับเรื่องความสวยความงามเนี่ยเป็นเรื่องพฤติกรรมที่มักจะใช้ความรู้สึกมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกเครื่องสำอางแต่ละชนิดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้อารมณ์เนี่ยนะครับเกือบประมาณ 95% นี่เป็นงานวิจัยนะครับแต่เราจะใช้เหตุผลในการเลือกสำอางเครื่องสำอางเนี่ยเพียงแค่ 5% เท่านั้นเองนะครับในขณะเดียวกันนี้นะครับถ้าเราใช้เหตุผลเนี่ยก็ต้องอาศัยงานวิจัยทางด้านวิชาการหรือทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวที่จะผลักดันทำให้ตลาดเครื่องสำอางเนี่ยอยู่ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับตลาดเครื่องสำอางปัจจุบันนี้เริ่มเปลี่ยนจากอยู่ในร้านค้าหรืออยู่ในห้างนะครับมากลายเป็นตลาดออนไลน์มากมายนะครับโดยเฉพาะในมือถือหรือในอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการหลายท่านควรจะมีการมองตลาดใหม่ๆด้วยนะครับเพราะว่าการทำตลาดในธุรกิจที่เราเรียกว่าบนห้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีคนเดินเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามส่วนมากคนเดินก็ไม่ค่อยซื้อครับเดินไปดูของเสร็จแล้วก็มาสั่งของทางออนไลน์ครับคราวนี้เรามาลองดูนะครับว่าตลาดเครื่องสำอางใหญ่แค่ไหนจะสังเกตนะครับหัวมุมบนสุดนี่นะครับเรื่องน้ำหนักลดน้ำหนักทำให้หุ่นรูปร่างดีเรื่องชะลอวัย anti aging นะครับแล้วก็เรื่องความงามที่เราเรียกว่าช่วยในการผ่อนคลายนะครับก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสปานะครับธุรกิจที่อันนึงที่ใหญ่มากเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องผมกับเรื่องเล็บนะครับถัดมาก็คือเครื่องสำอางที่ใช้กับสุขอนามัยของเรานะครับที่เรียกไฮยีนนะครับเครื่องสำอางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทำให้สวยงามก็คือการทำเมคอัพรวมถึงผิวพรรณมนุษย์เรานี่อย่างไรยังไงก็ต้องการผิวสวยนะครับแต่อีกอันนึงที่คิดว่าเป็นตลาดใหญ่สำหรับบ้านเราเหมือนกันก็คือเรื่องแสงแดดก็คือที่เป็นเครื่องป้องกันแดดเพราะว่าบ้านเรานี่แดดค่อนข้างร้อนนะครับป้องกันแสง UV อย่างนี้นะครับถ้าถามว่าภาคเหนือของเรานะครับจุดเด่นที่มากๆก็คือเรื่องสปานะครับสปาไทยนี่ดังไปทั่วโลกนะครับเรามีการประชุมสปาโลกในอนาคตเมืองไทยเนี่ยคิดว่าเชียงใหม่เหมาะสมที่จะเป็นเจ้าภาพเลยครับคราวนี้วันนี้นะครับผมจะให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับมาสนใจอันนึงที่เป็นจุดแข็งของเครื่องสำอางในบ้านเรานะครับเราเรียกว่าไฟโตคอสเมติกหรือเครื่องสำอางที่ใช้ส่วนหนึ่งที่มาจากธรรมชาติคือจากพืชซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามีการใช้พวกผักผลไม้นะครับหรือมาบดและให้ละเอียดแล้วก็พอกหน้านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแบบดั้งเดิมนะครับปัจจุบันนี้มีการพัฒนาอยู่มากมายเพราะเราคงทราบดีว่าสมุนไพรเนี่ยมันมีสารสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามินนะครับลดต้านอนุมูลอิสระนะครับรวมถึงสามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยบางชนิดเพราะฉะนั้นตลาดเครื่องสำอางที่จะเป็นเทรนด์ในอนาคตเนี่ยจะเป็นเครื่องสำอางที่ได้จากธรรมชาติโดยเฉพาะจากพืชนะครับเป็นส่วนใหญ่เรามาดูตลาดที่จะสังเกตนะครับว่าที่นำเสนอเนี่ยตลาดโลกเนี่ยครับจะเห็นว่าขึ้นไปทุกๆปีนะครับจนปี2025นี่นะครับจะสังเกตดูนะครับว่าเครื่องสำอางที่เป็นตลาดใหญ่เนี่ยมันเจริญอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะเป็นเครื่องสำอางที่ได้จากธรรมชาติหรือว่าออร์แกนิกคอสเมติกนะครับสิ่งที่ท่านอาจจะไม่นึกนะครับก็คือน้ำครับน้ำหรือน้ำจากธรรมชาติเนี่ยครับเป็นเครื่องสำอางชนิดหนึ่งนะครับแต่หลายท่านก็ดื่มน้ำกันปกตินะครับแต่ท่านจะคิดไหมครับว่าถ้าเราใส่หยดน้ำที่เป็นที่เรียกว่าน้ำกุหลาบลงไปนิดเดียวเองนะครับที่เรียก rose water เนี่ยนะครับทำให้เครื่องสำอางเนี่ยราคาขึ้นมากมายเลยครับหรือใช้น้ำแร่นะครับฉีดพ่นที่ใบหน้าเราเนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่าทำให้เราสดชื่นนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นอะไรที่กิจกรรมกลางแดดอย่างเช่นเล่นกอล์ฟนี่นะครับการใช้ละอองน้ำพ่นหน้าเนี่ยจะทำให้เราสดชื่นเพิ่มความชุ่มชื่นหรือหลายท่านที่ก่อนที่จะแต่งหน้าเนี่ยมีการฉีดละอองฝอยของน้ำเนี่ยนะครับลงไปทำให้หน้าท่านก็จะชุ่มชื่นมากขึ้นนะครับนี่เป็นตลาดใหม่มากที่คนกำลังเริ่มหันมานิยมนะครับแล้วทำให้ราคามูลค่าผลิตภัณฑ์นะครับจากขวดเล็กน้ำหนึ่งน้ำดื่ม1ขวดเนี่ยประมาณ10บาทเนี่ยขึ้นมาเป็นประมาณ 3,000 บาทได้ทันทีเลยนะครับเราจะสังเกตนะครับขวดมันเล็กมากนะครับก็ยิ่งถูกเขาเรียกว่าทำให้เพิ่มมูลค่ามากมายนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับที่ปัจจุบันนี้มี
ถัดมาที่อยู่ใกล้ตัวเหมือนกันก็คือวุ้นว่านหางจระเข้นะครับตัวนี้เป็นทั้งอาหารเครื่องสำอางแล้วก็ยังสามารถป้องกันไฟไหม้แผลไฟไหม้ได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้บนห้างหรือว่าในเขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตสโตร์ต่างๆนี่ครับก็จะมีลักษณะที่เป็นซองวุ้นว่านหางจระเข้อยู่มากมายนะครับถ้าท่านมีอาการปวดท้องก็ถ้าเป็นวุ้นว่านหางจระเข้ธรรมชาตินี่เราก็กินได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีความร้อนที่อยู่ตรงแดดเผาใบหน้าเนี่ยท่านก็เอามาป้องกันแดดได้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตนะครับว่าเครื่องสำอางจากธรรมชาติเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้รวบรวมนะครับก็คือตัวสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในโลกนี้นะครับจะเห็นว่ามีมูลค่ามากมายนะครับอันนี้เป็นรายการนะครับว่าเครื่องสำอางในโลกนี้ตัวแรกสุดก็คือวุ้นว่านหางจระเข้หรืออะโลเวรานะครับถัดมาก็จะเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นชาเขียวในกลุ่มที่3นะครับหรือว่าในกลุ่มที่เรารู้จักหลายๆตัวในนี้นะครับโดยเฉพาะเครื่องสำอางที่ได้จากธรรมชาตินี่ถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากนะครับจะขึ้นทุกๆปีนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้ามองในแง่การตลาดนะครับเราจะสังเกตไหมครับว่าในตลาดเอเชียเนี่ยก็ขยายอยู่มากมายนะครับในตลาดยุโรปก็จะมีนะครับก็มีที่ยุโรปมีที่อเมริกานะครับที่จีนที่อินเดียนะครับถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยที่อยู่นะครับตอนนี้ตะวันออกกลางนี่ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงทางฝั่งเอเชียแปซิฟิกเรานะครับแล้วใครจะไปเชื่อครับว่าประเทศที่ดูเหมือนด้อยพัฒนาอย่างแอฟริกานะครับปัจจุบันนี้มีการทำเครื่องสำอางจำนวนมากมายนะครับตลาดใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับเพราะมันมีสารจากธรรมชาติเยอะครับที่ตลาดที่แอฟริกานะครับยี่ห้อดังๆที่เราเห็นนะครับชื่ออเวด้าหรือข้างล่างที่เราเห็นนะครับหลายยี่ห้อนะครับท่านอาจจะเอสเตอร์โรเดนะครับอิฟซังรอแรงนะครับนิวโทจีน่าแอมเวย์อะไรที่เรารู้จักกันนี้ครับตอนนี้ตลาดทั้งนี้ไปอยู่ในแถวยุโรปแถวอเมริกาแถวเอเชียแล้วก็รวมถึงแอฟริกานะครับโดยเฉพาะตอนนี้อเมริกาใต้บราซิลเนี่ยมีการใช้ที่เป็นที่เขาเรียกว่าไฟโตคอสเมติกมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับเผอิญผมเนี่ยได้อาจารย์ที่ปรึกษาตอนที่ไปเรียนปริญญาเอกนะครับที่ออสเตรียตอนนี้ประเทศออสเตรียเนี่ยคือภูมิประเทศเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับภาคเหนือเราครับเป็นลักษณะเป็นหุบเขานะครับแล้วก็บ้านเราก็จะเรียกว่าแก่งเรียกว่าแอ่งของเชียงใหม่ลำพูนนะครับอาจารย์เขามองภาพว่าตั้งโจทย์ว่ามันชื่อไฟโตวัลเล่หรือหุบผาหุบเขาที่เป็นพืชไฟโตก็คือเป็นพืชสมุนไพรนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เขาตั้งชมรมตั้งสมาคมตั้งสถาบันการศึกษาศูนย์วิจัยนะครับบ้านเราตอนนี้ก็มีอุทยานวิสาหภาคเหนือนะครับพยายามจะพัฒนาในเรื่องสิ่งที่ได้จากธรรมชาตินะครับเราเรียกว่าไฟโตคอสเมติกนะครับไฟโตฟาร์มาซูติคอลไฟโตฟู้ดอะไรนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติทั้งหมดนะครับคราวนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างสไลด์แผ่นนี้นะครับว่าถ้าเราแบ่งนะครับแบ่งเป็นลูกกลมๆอยู่3ลูกนี้นะครับเราจะเห็นว่าข้างบนสุดเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับ personal careซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จากเครื่องสำอางนะครับที่จะใช้อยู่สุขภาพอนามัยเราอีกฝั่งหนึ่งก็คือทางด้านอาหารนิวทริชั่นนะครับอีกฝั่งทางด้านสีเขียวนี่ก็เรียกฟาร์มาซูติคอลก็คือทางด้านยาเราจะเห็นว่ามันจะเชื่อมโยงกันนะครับถ้าระหว่างยากับเครื่องสำอางเราเรียกว่าคอสเมซูติคอลหรือเวชสำอางนะครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งก็คือระหว่างผลิตภัณฑ์ที่จากเครื่องสำอางกับอาหารเราเรียกว่านิวทริคอสเมติกครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งระหว่างอาหารกับยานะครับเราเรียกว่านิวตาซูติคอลนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับลองตามมาดูนะครับคำว่านิวตาซูติคอลเนี่ยเราคงรู้จักดีนะครับในกลุ่มพวกวิตามินนะครับพวกแร่ธาตุต่างๆรวมถึงโปรไบโอติกนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยครับสิ่งนี้มันจะมีการใช้มากในปัจจุบันนี้นะก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นอาหารเป็นยานั่นเองนิวตาซูติคอลนะครับจะเห็นว่าการเจริญเติบโตขึ้นทุกๆปีนะครับประมาณเกือบ 10% นะครับแล้วก็เราจะเห็นอนาคตข้างหน้านะครับว่าเครื่องสำอางเองก็ต้องการใช้แบบกินด้วยนะครับยานี่ก็กินด้วยถัดมาก็คือคอสเมซูติคอลก็คือเวชสำอางอันนี้จะสังเกตนะครับว่าส่วนใหญ่จะใช้กับเรื่องการป้องกันแสง UV นะครับเรื่องผมร่วงนะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับใบหน้าของเราที่ต้องการให้เร่งให้มันรวดเร็วนะครับเราเรียก AHA นะครับก็คือสารที่ทำให้ขัดผิวหน้าเราทำให้ผิวหน้าเราดีขึ้นนะครับถัดมาก็คือพวกกลุ่มพวกเพปไทด์นะครับซึ่งเราใช้เยอะนะครับที่ได้จากพวกโปรตีนต่างๆให้ย่อยสลายมากขึ้นนะครับตลาดนี้มากมายเลยนะครับตลาดนี้ขึ้นมาจำนวนมากนะครับ
โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเรียกว่าชะลอวัย anti aging หรือว่าพวกรักษาสิวนะครับ anti acne นะครับตัวนี้จะเป็นตลาดที่เจริญประมาณเกือบ 8% ทุกๆปีเห็นไหมครับว่า anti aging หรือ anti aging เนี่ยครับสีม่วงๆนี่ครับค่อนข้างจะสูงนะครับส่วนถัดมาก็คือเป็น whitening skin whitening กับสีส้มนี่นะครับก็ขยายตัวรวมถึงเรื่องป้องกันแดดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพบว่ามันจะใช้มากมายนะครับในปัจจุบันนี้คราวนี้ผมลองหันมาดูอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ก็คือตัวท้ายที่ผมว่าเป็นตลาดใหญ่ในประเทศไทยเลยครับก็คือเราจะใช้คำว่าเครื่องสำอางที่มันกินได้เราเรียกว่า edible cosmetic หรือ nutri cosmetic นะครับเครื่องสำอางประเภทนี้ก็มีการพัฒนาตั้งแต่ปี1980ที่ผ่านมาโดยชาวสวีเดนนะครับสิ่งนี้เขาได้นำเสนอว่าอาหารที่เรากินอยู่นี่นะครับมันเป็นอาหารผิวครับเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้ในเครื่องสำอางได้มากเลยครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามีการใส่ในแคปซูลหรือว่าในซองที่ขายในท้องตลาดนี่ครับเราสามารถเอามาทั้งกินก็ได้หรือทาก็ได้อันนี้น่าสนใจนะครับจะเห็นว่าตลาดของมันจริงๆเนี่ยถ้าเราดูในปีประมาณเกือบย้อนหลังประมาณเกือบ10ปีนี่นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเครื่องสำอางเนี่ย 76% นะครับถ้าเป็นนูต้าซูติคอลก็คือเป็นอาหารที่เป็นยาเนี่ยประมาณ 20% นะครับถ้าเป็นเขาเรียกว่าเวชสำอางเนี่ยจะประมาณ 3% นะครับแต่ถ้าเกิดเอาเป็นอาหารที่มาเป็นเครื่องสำอางเนี่ยตอนนั้นมีแค่ 1% เองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ 1% เนี่ยก็มีมูลค่าเป็นระดับเป็นหลายๆพันล้านเหรียญอเมริกานะครับแล้วก็เพิ่มประมาณทุกๆ 5% ทุกปีเลยครับแล้วคาดว่านะครับตลาดใหญ่มากเนี่ยจะไปอยู่แถวที่ญี่ปุ่นกับจีนนะครับผมคิดว่าเมืองไทยก็น่าจะเพิ่มตามเพราะว่าเราอยู่ใกล้กันเนี่ยนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่น่าจะธรรมชาติจำนวนมากมายนะครับเพราะว่าอะไรครับสารอาหารที่มันอยู่ในพืชผักผลไม้ของบ้านเรานี่นะครับไม่ว่าจะรู้จักกันเลยพวกโอเมก้าทั้งหลายนะครับโอเมก้า3โอเมก้า6หรือโคเอนไซม์ที่เป็นตัวที่ทำให้ผิวขาวนี่นะครับรวมถึงกูต้าไทโอนอีกตัวนึงนี่นะครับ3 4ตัวเนี้ยมันอยู่ในธรรมชาติครับที่เรารู้จักกันก็คือพวกวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E นะครับหรือพวกกลุ่มโอเมก้าพวกคาร์โรทีนอยด์พวกฟาวานอยด์นะครับพวกนี้จะเป็นตลาดใหญ่เราคงได้ยินข่าวนะครับว่าเพปไทด์คอลลาเจนนะครับหรือสารสกัดที่เป็นจากชาเขียวตลาดนี้จะเป็นตลาดใหญ่เพราะอะไรครับเพราะมันสามารถเป็นการเขาเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับหรือว่าเป็นแอนตี้ไมโครเบียลหรือรักษาป้องกันแสง UV ได้ดีรวมถึงปัญหาผมนะครับปัญหาผมร่วงนะครับรวมไปถึงเรื่องทำให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับคราวนี้เรามาลองดูนะครับว่าหัวใจใหญ่ๆของมันเนี่ยจะเห็นคน3กลุ่มนี้ครับตั้งแต่ผู้สูงอายุที่โดยเฉพาะในสตรีเนี่ยต้องการความสวยความงามนะครับยังใช้เครื่องสำอางนะครับ70 80ก็ยังอยากใช้เครื่องสำอางจะทำให้ชะลอวัยปัญหาผู้ชายจะพบมากสุดก็คือผมบางนะครับแล้วผมร่วงง่ายอันนี้ก็ต้องเอามาใช้เพื่อทำให้ผมเนี่ยมีความดกดำหรือว่าทำให้ผมแข็งแรงรากผมแข็งแรงโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นหรือวัยทำงานอันนี้คือต้องการให้รูปร่างมีส่วนทรงดีนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยทำให้หุ่นร่างกายดีนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดอนาคตที่พวกเราต้องพัฒนาเครื่องสำอางของเราคราวนี้เราลองมาหันมาดูนะครับว่าวิธีการที่จะพัฒนาเครื่องสำอางที่ใช้ในสิ่งที่เป็นจากธรรมชาติเนี่ยแน่นอนครับเราต้องมีประวัติของมันนะครับว่ามันมีอดีตภูมิปัญญาในอดีตเนี่ยมีการใช้อย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นโจทย์แรกที่เราน่าจะเอามาคิดนะครับว่าในที่ผ่านมาเนี่ยสมุนไพรหลายๆตัวบ้านเราเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับอย่างที่รู้จักกันก็คือดอกอัญชันซึ่งมันมีสีเป็นสีม่วงๆนี่ครับก็เอามาใช้เป็นแชมพูสระผมนะครับมะขามดีควายมีฟองดีอย่างนี้นะครับเรามีการพัฒนามาเยอะหรือพวกขมิ้นนะครับพวกไพรนะครับที่เป็นปัจจุบันนี้มีการใช้มากมายนะครับคราวนี้อย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรู้จักตลาดก่อนนะครับว่าตลาดเครื่องสำอางตอนนี้มันกำลังไปทำอะไรกันอยู่เราก็รู้แล้วครับว่าตอนนี้ตลาดมันมาทางด้านธรรมชาติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูคู่แข่งขันด้วยนะครับคู่แข่งขันเราก็ไม่ไกลไกลหรือไม่ใกล้ก็แล้วแต่เราคิดนะครับอย่างเช่นจีนอินเดียนี่ครับเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์หรือว่าในสิ่งประเทศที่อยู่ทางด้านแถบอาเซียนเราเองเขาก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเราเนี่ยค่อนข้างจะมีทั้งตลาดโอกาสกับตลาดที่เป็นคู่แข่งนะครับก็ขอให้เราช่วยดูเลยนะครับว่าวัตถุดิบเหล่านี้มันก็จะมีผลในการเลือกในการทำเครื่องสำอางจากธรรมชาตินะครับอย่างไรก็ตามนะครับในแง่การพัฒนาเครื่องสำอางที่จากพวกที่จากธรรมชาติเนี่ยเราเรียกว่าใช้หลักการ 5G
นะครับ 5G แปลว่าอะไรก็คือการพัฒนาให้มันได้คุณภาพดีนะครับหรือเขาเรียกว่ากรรมวิธีที่ดีในการพัฒนาให้ดีที่สุดนะครับหลักการที่ดีที่สุดนะครับ good นะครับ good อะไรบ้างครับ good agricultural practice นะครับก็คือการปลูกที่ดีนะครับต่อมาคือ GHP นะครับอันนี้คือการเก็บเกี่ยวที่ดีนะครับแถวสุดท้ายก็คือ GMP อันนี้เรารู้จักดีนะครับการผลิตที่ดีการแปรรูปที่ดีนะครับเราจะเห็นว่ามี 3G แล้วนะครับถัดมานะครับ G ที่4ก็คือการวิเคราะห์หรือการหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เราเรียกว่า GLP Good Laboratory Practice นะครับและอันสุดท้ายอันนี้ต้องมีการทดสอบประเมินคุณสมบัติครับเราเรียกว่า GCP Good Clinicalนะครับ practice หรือ quality แสดงว่าการทำให้เกิดเครื่องสำอางดีที่สุดเนี่ยต้องใช้อย่างน้อย 5G นะครับขอทบทวนอีกทีนะครับ GAP นะครับ GHP นะครับ GMP GLP แล้วก็ GCP ครับนอกจากนี้นะครับเราจะเห็นว่าเครื่องสำอางที่เราเห็นสวยงามที่ขายในท้องตลาดเนี่ยบรรจุภัณฑ์หรือ packaging ก็สำคัญครับนะครับก็ธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยการทำบรรจุภัณฑ์ก็น่าสนใจดึงดูดลูกค้ารวมไปถึงการกำหนดอายุนะครับปัจจุบันนี้เครื่องสำอางรุ่นใหม่ๆได้มีการให้บอกวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็วันเดือนปีที่หมดอายุนะครับบางผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศหรือในยุโรปมีการใช้โลโก้หรือใช้สัญลักษณ์นะครับว่าถ้ามีการเปิดฝาไปแล้วเนี่ยจะอยู่ได้กี่วะกี่เดือนนะครับอย่างเช่น12 เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงๆแล้วเครื่องสำอางจะมีอายุประมาณ2ปีนะครับแต่ถ้ามีการเปิดใช้แล้วเนี่ยอายุจะลดลงนะครับเพราะอาจจะถูกแดดถูกแสงนะครับหรือถูกอากาศนะครับถัดมาสุดท้ายก็คือความคงตัวครับของเครื่องสำอางเพราะว่าเครื่องสำอางที่จากธรรมชาติเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยคงตัวครับอย่างเช่นสีมันซีดลงไปกลิ่นมันจางถ้าเทียบกับวัตถุดิบที่ได้จากเคมีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเครื่องสำอางจากธรรมชาติเนี่ยจะเป็นทางที่ให้เรามาเลือกใช้ได้ดีครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับผมจะขออนุญาตนะครับแนะนำนะครับสิ่งที่เป็นใกล้ตัวของท่านเลยนะครับเอามาพัฒนาเป็นเครื่องสำอางก็ได้เอามาทำเป็นเสริมอาหารก็ได้หรือจะอาจจะมาทำเป็นในส่วนที่เขาเรียกว่ายาสมุนไพรก็ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมพยายามมันแนะนำนะครับพวกเราลองดูตามไปนะครับตัวแรกนี่ใกล้บ้านเราครับก็คือกาแฟนะครับทั้งเหนือเรานี่กาแฟมีมากมายนะครับเมล็ดกาแฟเรามีทั้งประเภทสดนะครับหรือประเภทคั่วนี่ครับเอามาเป็นผลิตภัณฑ์ในเครื่องสำอางดีมากเลยครับโดยเฉพาะเครื่องสำอางที่ช่วยในการที่จะขัดเซลล์ผิวของเราออกมานะครับหรือช่วยในการที่เพิ่มนะครับเรื่องการไหลเวียนโลหิตให้ดีนะครับรวมไปถึงเครื่องสำอางที่จะเป็นถุงชานี่นะครับหรือกาแฟนี่ครับเราสามารถที่มาลดถุงใต้ตาเราได้หรือเอามาใช้ดับกลิ่นได้นะครับอันนี้เป็นตัวที่ลดเซลลูไลท์ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวที่ใกล้มากเลยครับก็คือกาแฟนะครับถัดมาพี่น้องกันครับก็คือชานะครับชาเนี่ยตัวที่รู้จักกันมากก็คือพวกกลุ่มชาเขียวนะครับกลุ่มนี้จะมีสารสำคัญเรียกว่าโพลีฟีนอลหรือคาเทชินนะครับตัวนี้มันช่วยแอนตี้โพลูชันนะครับทำให้เครื่องสำอางเราเนี่ยมีกลิ่นที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ว่าจะเป็นฆ่าเชื้อโรคก็ได้นะครับโดยเฉพาะรักษาสิวได้ดีมากรวมไปถึงเม็ดชานะครับที่เรารู้จักกันนะครับเม็ดชาเนี่ยมันจะมีสารที่เขาเรียกว่าต้านเขาเรียกโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9นะครับนี่เป็นโครงการของที่ทางโครงการหลวงได้พัฒนานะครับรวมกับทางพื้นที่สูงนะครับอันนี้เราก็ได้ผลิตออกมาเป็นน้ำมันจากเม็ดชาที่ดีมากนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นหัวใจของบ้านเราก็คือข้าวครับในข้าวเนี่ยหรือธัญพืชชนิดหนึ่งนี่นะครับเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์มากมายนะครับเอามาทำเป็นสำหรับเป็นครีมสระผมนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นซีรั่มนะครับบำรุงผมได้นะครับรวมไปถึงทำเป็นสบู่นะครับแชมพูแป้งนะครับพวกนี้มันจะสามารถช่วยลดอาการระคายเคืองได้ดีนะครับมันมีทั้งวิตามินเกลือแร่และเอนไซม์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือธัญพืชนะครับธัญพืชบ้านเรามีอยู่มากมายไม่ว่าชามาไอ้โทษทีครับงานะครับงาที่เราเรียกงาขี้ม้อนหรืองาดำนะครับหรือเซซามีนนะครับน้ำมันจากงาเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์นะครับรวมไปถึงกลุ่มต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองหรือเป็นประเภทตระกูลถั่วทั้งหลายนะครับพวกนี้เราสามารถเอามาใช้โดยการสกัดเอาน้ำมันของมันนะครับแล้วเรายังสามารถเอามาทานทั้งทานได้ด้วยหรือกินได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทั้งที่จานว่านะครับว่าทั้งกินทั้งทานนะครับต
ัวที่เราอาจจะได้ยินนะครับทางเชียงใหม่เราจะมีทั้งลำพูนด้วยแล้วก็ทางเชียงรายก็คือลำไยปัจจุบันนี้มีการใช้สารสกัดจากไม่ว่าจะเป็นเม็ดหย่ำลำไยนะครับมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรือเป็นการลดอักเสบได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะสารสำคัญที่เขาเรียกว่าเป็นอีลาจิกหรือกรดอีลาจิกแอซิดนะครับตัวนี้จะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากครับเราสามารถเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมากมายครับแล้วที่ใกล้ตัวที่สุดเลยครับภาคเหนือเราเนี่ยโดยเฉพาะโครงการหลวงนี่ครับได้พัฒนาอาหารที่ได้จากพืชสมุนไพรรวมไปถึงผักผลไม้ที่มีคุณภาพสูงนะครับผักเมืองหนาวก็ปลูกได้ที่ทางภาคเหนือเรามันจะมีสารสำคัญไม่ว่าจะเป็นเคลือกรดนะครับกรดที่เรียกกรดอินทรีย์ออร์แกนิกแอซิด AHA นะครับอัลฟาไฮดรอกซีแซลิกแอซิดพวกกลุ่มวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E พวกจากกลุ่มเบอร์รี่ทั้งหลายนะครับเรามีทั้งราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นะครับมีมากมายที่เป็นสีต่างๆนะครับบลูเบอร์รี่อย่างนี้นะครับพวกนี้จะมีฤทธิ์ในการที่จะต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดริ้วรอยได้ดีมากนะครับเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มีมากมายในท้องตลาดครับอันนี้อาจจะเห็นบ้างบางส่วนก็คือไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายนะครับทางเหนือเราก็จะมีแถวแม่วางนะครับสาหร่ายเซลล์เดียวนะครับถ้าเกิดทางใต้ๆลงไปก็จะเป็นพวกแพลงก์ตอนที่อยู่ใต้ทะเลนะครับปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์จากเครื่องสำอางที่ฉักพวกที่เป็นกลุ่มสาหร่ายหรือแพลงก์ตอนเนี่ยมันมีกลุ่มที่เรียกอะมิโนแอซิดจำนวนมากมายรวมถึงความเป็นเขาเรียกว่าคลอโรฟิลล์หรือสีเขียวไม่ว่าจะเป็นเบต้าคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งตัวนี้ก็อยู่ในพวกสาหร่ายมากมายนะครับเรามาดูนะครับว่าตัวที่ปัจจุบันนี้เริ่มเพิ่มจำนวนมากเลยครับก็คือกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเห็ดนะครับเห็ดเนี่ยมีหลายชนิดมากนะครับเห็ดลิ้นจือนะครับเรารู้จักกันนะครับเห็ดที่ถังเช่าอันนี้เราก็เคยยินเป็นภาษาจีนนี่นะครับแล้วก็เห็ดหิ่งนะครับนี่เป็นเห็ดหิ่งหรือเห็ดที่เรากินได้เนี่ยนะครับก็มีอยู่มากมายเนี่ยก็มีสารสำคัญที่เรียกว่าเบต้ากลูแคนตัวนี้มันจะมีทั้งเบต้ากลูแคนอะมิโนแอซิดวิตามินนะครับตัวนี้จะมีการปรับสมดุลอิมมูนในร่างกายเราทำให้ผิวพรรณเราดีขึ้นแล้วเราก็มีความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมนะครับตัวนี้เอามาใช้มากโดยเฉพาะอาการลดอักเสบได้ดีด้วยครับเอาละครับตัวสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นตัวใหญ่ที่เราเอามาใช้ได้เยอะมากก็คือน้ำมันนะครับพวกน้ำมันจากเมล็ดพืชครับเราจะเห็นว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเรากำลังฮิตอันหนึ่งก็คือเรื่องน้ำมันจากเม็ดกัญชากัญชงใช่ไหมครับที่เอามาใช้ในเครื่องสำอางส่วนใหญ่แล้วจะเป็นน้ำมันในกลุ่มเม็ดกัญชงนะครับภาคเหนือเราปลูกกัญชงเยอะครับน้ำมันเม็ดกัญชงนี่เป็นงานวิจัยที่ผมได้ทำมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับน้ำมันจากเมล็ดขององุ่นนะครับแกร็บนะครับหรือน้ำมันจากเม็ดชานะครับเม็ดงาซิซามีนะครับมอริงก้านะครับมอริงก้าก็คือมะรุมนะครับถ้าเป็นซันฟลาวเวอร์ก็คือทานตะวันนะครับถ้าเกิดพัมกินก็คือฟักทองนะครับแพชชั่นฟู้ดนะครับอันนี้ก็เรารู้จักกันดีนะครับของทางเหนือเราก็กินกันเยอะนะครับเสาวรสนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกทับทิมพวกลิ้นจี่พวกลำไยต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเสียเราสามารถที่จะดึงเอาน้ำมันของมันมาใช้ประโยชน์ได้ครับคราวนี้น้ำมันเหล่านี้มันมีประโยชน์เพราะอะไรครับมันมีแร่ธาตุสารอาหารอยู่มากมายช่วยลดอักเสบได้ดีแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะครับโดยเฉพาะเราเอามาใช้สำหรับในการทำสปานวดตัวได้นะครับคราวนี้ในงานวิจัยของที่คณะเนี่ยเราพยายามส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาการตรวจสอบความปลอดภัยครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการทดสอบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทดสอบการแพ้ทดสอบการระคายเคือง irritation ทดสอบการแพ้แสงเรียก photo toxicity นะครับอันนี้เราสามารถทดสอบทั้งในสัตว์ทดลองนะครับอย่างเช่นกระต่ายนะครับมีการโกนขนกระต่ายแล้วก็ทาเครื่องสำอางดูว่ามันมีอาการบวมแดงหรือมีผื่นขึ้นไหมนะครับหรือการทดสอบในมนุษย์นะครับซึ่งตรงนี้ต้องใช้ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมนะครับถึงจะเอามาทดสอบได้ครับรวมไปถึงการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผิวหนังนะครับในว่าลดความชื้นเพิ่มความชื้นนะครับหรือว่าทำให้ผิวเราเนี่ยลดริ้วรอยได้นะครับพวกนี้ก็จะมีลดอีลาสติกซิตี้หรือทำให้ผิวกระชับนะครับรวมไปถึงการเพิ่มนะครับความชุ่มชื้นโดยการเพิ่มคอลลาเจนให้กับร่างกายกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจะเป็นการลดริ้วรอยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ภายในคณะเภสัชเรานะครับได้พัฒนาและก็สามารถประเมินผลิตภัณฑ์ในบรรดาที่เป็นผู้ประกอบการได้นะครับเรามีโครงการอันนึงที่กำลังเริ่มทำได้ประมาณ2ปีนะครับที่ผมรับผิดชอบอยู่ตรงนี้ก็คือการทำเครื่องสำอางเฉพาะบุคคลนะครับซึ่งเราต้องอาศัยเขาเรียกว่าเครื่องตรวจจับ
สภาพผิวของเรานะครับก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วเรามีเครื่องผสมนะครับเครื่องผสมสูตรเครื่องสำอางเฉพาะบุคคลที่เป็นแบบระบบอัตโนมัตินะครับแนวโน้มอนาคตเนี่ยครับท่านสามารถใช้มือถือนะครับแล้วก็ใช้ถ่ายรูปในผิวที่ท่านเป็นนะครับสภาพผิวของท่านและสามารถให้เราเนี่ยนะครับช่วยประเมินสภาพผิวของท่านได้รวมไปถึงท่านอาจจะแวะเข้ามาตรวจสุขภาพตรวจสภาพผิวก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็จะเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเฉพาะท่านประมาณขวดเล็กๆขนาดนี้นะครับเอากลับไปลองใช้ดูแล้วก็นัดมาตรวจผิวเป็นตลอดเวลาทุกๆ1อาทิตย์ประมาณสัก 4-5 อาทิตย์นี่นะครับเราก็จะได้รู้ข้อมูลแล้วครับว่าสภาพผิวของท่านเนี่ยเหมาะกับเครื่องสำอางประเภทไหนนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในระหว่างการทำวิจัยครับสุดท้ายนะครับอันนี้ผมขอให้เป็นสิ่งหนึ่งกับในงานสัปดาห์เภสัชกรรมของเรานะครับซึ่งเราได้ทำงานระหว่างสถาบันต่างๆนะครับไม่ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับร่วมกับสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยนะครับแล้วก็เครือข่ายของเครื่องสำอางนะครับที่เป็นเรียกคลัสเตอร์คอสเมติกนี่ระดับประเทศเหมือนกันนะครับรวมไปถึงเราได้มีการตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการเครื่องสำอางร้านนานะครับซึ่งท่านคณบดีก็ทำงานร่วมกับประธานหอการค้าเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับทำให้เรามีความเข้มแข็งกับผู้ประกอบการนะครับประมาณได้ประมาณ 50-60 ผู้ประกอบการนะครับเข้ามาร่วมโครงการนี้นะครับพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการที่จะได้เครื่องสำอางที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือมีประสิทธิภาพดีครับสามารถจะส่งออกไปต่างประเทศหรือจดแจ้งอย.ได้ด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับทางคณะได้มีการจัดอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเราเชิญผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือกระทรวงสาธารณสุขจากสำนักงานอาหารและยานะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมีการตั้งทีมนะครับเพื่อที่จะเตรียมงานเกี่ยวกับเรื่องการตั้งโรงงานให้ได้มาตรฐาน GMP อาเซียนนะครับมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับศูนย์ฟินนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของสังกัดของทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องการตลาดนะครับเรื่องธุรกิจการตลาดซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยคณะบริหารธุรกิจนะครับซึ่งก็ได้ช่วยในการอบรมผู้ประกอบการนะครับนอกจากนี้นะครับการสร้างแบรนด์อันนี้เราได้ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์นะครับที่มีความรู้แล้วก็มีสามารถสร้างผลิตภัณฑ์เป็นชื่อเสียงระดับโลกได้เนี่ยมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจการตลาดการสร้างแบรนด์นะครับสุดท้ายก็คือทำยังไงครับที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกไปต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเป้าหมายก็คงทราบดีว่าประเทศหลักๆใหญ่ๆที่มีประชาคมเยอะนะครับอย่างเช่นประเทศจีนนะครับหรือในยุโรปเลยว่าญี่ปุ่นนี้ก็ยังใช้เครื่องสำอางบ้านเราทั้งที่เขาอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งในเอเชียนะครับแต่ความที่เรามีผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยครับได้จากธรรมชาติเยอะครับอันนี้ผมขอฝากเหมือนกับประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับตอนนี้เรามีการทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องการทำมาร์กหน้าจากโยเกิร์ตครับซึ่งเราได้ทำโปรแกรมอยู่4โปรแกรมนะครับในช่วงนี้นะครับอาทิตย์ต้นเดือนหน้านี่นะครับเราจะมีการทำผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากธรรมชาติวันที่3กรกฎาคมนี้นะครับมีการออกระบบซูมให้ท่านผู้ประกอบการที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเราได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วครับแล้วก็เราได้เอาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะครับให้ท่านลองใช้ด้วยตัวเองที่เรียกว่า DIY นะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็ทำโยเกิร์ตจากมาร์กหน้าด้วยนะครับเรามีการประชุมในวันที่12ในเดือนหน้านะครับแล้วก็การทำสครับจากโยเกิร์ตนะครับวันที่19สุดท้ายก็เป็นการทำแชมพูจากโยเกิร์ตนะครับทั้งหมด4โปรแกรมนี้นะครับเราให้ราคาพิเศษมากเลยครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมโครงการเรานะครับท่านสามารถที่จะติดต่อมาที่ฝ่ายที่เขาเรียกว่าศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเรายินดีครับที่จะให้การสนับสนุนนะครับในการร่วมมือให้ท่านได้ประสบการณ์ที่ดีๆกับการทำเครื่องสำอางธรรมชาติจากโยเกิร์ตครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นอดีตคณบดีคนแรกของเรานะครับศาสตราจารย์ศศีปรารายชุนนะครับตอนนี้ท่านอายุ90กว่าแล้วนะครับท่านก็ยังมีสุขภาพดีครับนะครับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ไมตรีสุทธจิตนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.กฤษณาไกรศิลป์อันนี้เรารู้จักท่านดีเลยนะครับถัดมาก็คือโปรเฟสเซอร์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผมตอนเรียนปริญญาเอกนะครับอาจารย์โปรเฟสเซอร์ดร.กุนเทอร์บอนจากออสเตรียนะครับออสเตรียเนี่ยเขากำลังตั้งเรียกศูนย์เรียก ADSI นะครับในการพัฒนาในเรื่องไฟโต
วัลเล่หรือไฟโตคอสเมติกที่ว่านี่นะครับถัดมาก็คือโปรเฟสเซอร์โทยดะนะครับซึ่งก็ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในการพัฒนาเขาเรียกว่าปริญญาเอกแบบคู่ขนานนะครับอันนี้ก็ท่านก็ปีนี้ท่านก็เกษียณแล้วนะครับท่านก็พยายามช่วยเรามาโดยตลอดเกือบ20ปีนะครับถัดมาก็คือบริษัทที่เป็นจะว่าไปก็เป็นเพื่อนสนิทของผมนะครับก็คือบริษัทไบโอนอริก้าซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทอยู่ที่เยอรมนีนะครับอันนี้เขาให้ทำหลายๆอย่างนะครับทุนการศึกษานักศึกษาตั้งสถาบันที่เรียกมิคาเอลพบนี่นะครับอันนี้เป็นสถาบันใหญ่มากเลยครับอยู่ที่ออสเตรียนะครับผลิตนักศึกษาปริญญาเอกปีหนึ่งประมาณ 5-6 คนนะครับตั้งใจว่าจะผลิตอย่างน้อย30คนนะครับนักศึกษาท่านใดสนใจก็มาติดต่อได้นะครับถัดมาก็คือโปรเฟสเซอร์นะครับริชาร์ดแลนดอลวิกเก็ตอันนี้จากมหาวิทยาลัยซินซินนาตินะครับก็เป็นผู้สูงอายุที่มีความเข้มแข็งครับมาเป็นอาจารย์พิเศษให้คณะเรามาโดยตลอดนะครับแล้วดร.แฟรงกี้ชานอันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเห็ดนะครับเห็ดสังฮวงซึ่งก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเรารวมถึงรองศาสตราจารย์ดร.พันวิภากฤษฎาพงศ์นะครับอาจารย์พันวิภานี่เคยเป็นอดีตคณบดีนะครับของสำนักบริการสำนักเครื่องสำอางนะครับที่เขาเรียกวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางของมอแม่ฟ้าหลวงปัจจุบันนี้ท่านก็เกษียณและท่านก็ตั้งบริษัทของท่านเองนะครับซึ่งอาจารย์ก็ยังช่วยเรามาโดยตลอดเหมือนกันนะครับเป็นทั้งที่ปรึกษาในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางของปริญญาโทของเราครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมคิดว่าทุกท่านนะครับหลังจากที่ได้ฟังการนำเอาเครื่องสำอางจากธรรมชาตินี้ครับมาใช้ประโยชน์กับในชีวิตประจำวันหรือจะเอามาใช้ในเชิงธุรกิจของท่านนี่นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับและหลังจากนี้นะครับท่านจะเข้าใจเลยครับว่าเมืองไทยเรามีของดีๆอยู่มากมายครับเราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์กับชาวโลกได้โดยใช้วัตถุดิบจากบ้านเราครับและเป็นความภูมิใจของคนไทยครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับติดตามผลงานวิจัยหรือทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเภสัชของเรานะครับเรายินดีจะส่งเสริมท่านผู้ประกอบการรวมถึงทั้งศิษย์เก่าเภสัชกรของเรานะครับที่จบไปนะครับมาทำงานร่วมกันเถอะครับทำให้วงการของไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอาหารเครื่องยารักษาโรคนะครับหรือเสริมความงามพวกอาหารเสริมนะครับให้ได้คุณภาพนะครับให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพครับวันนี้ผมก็คิดว่าทุกท่านคงจะได้ความรู้ไประดับหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้พบกันอีกครับสวัสดีครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับผมอาจารย์สุรพลนะครับซึ่งได้บรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นหัวข้อสุดท้ายของสัปดาห์เทศจกรรมของเราในปีนี้นะครับทางคณะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มามีส่วนร่วมนะครับในการรับฟังรับชมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับรวมถึงทางด้านอาหารนะครับเรื่องเครื่องสำอางนะครับรวมถึงการป้องกันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เราเรียกว่า new normal ของการระบาดของโรคโควิดนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้ความรู้แล้วก็ได้เก็บหน่วยกิจสะสมนะครับโดยเฉพาะศิษย์เก่าหรือท่านเภสัชกรที่ทำงานอยู่ในแต่ละที่นะครับว่าโอกาสอย่างนี้เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในแต่ละปีที่เรามีงานวิชาการสัปดาห์เภสัชกรรมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมแล้วก็ทำให้วงการเภสัชของเราเข้มแข็งครับครับขอให้ทุกท่านช่วยดูสแกน QR code นะครับเพื่อที่จะได้ตอบคำถามเพื่อที่สะสมหน่วยกิจได้เพิ่มอีกหนึ่งหน่วย PPE นะครับ
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมชมรับฟังจนถึงวันสุดท้ายของงานครับสวัสดีครับ
้